in the undergrowth, the darkness that's designed to keep you down. BMW M3 E46 นะครับก็เป็นรถที่ผมก็มีความผูกพันกับคันนี้มากเพราะว่าที่จริงก็เป็นรถM คันแรกเลยนะครับก็ตอนที่ เรียนปริญญาโทอยู่สหรัฐอเมริกา ก็ใช้รถรุ่นนี้นะครับแล้วเป็นรถเปิดประทุนด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นแฟน BMW แล้วเป็นแฟน M มาตั้งนานมากแล้วนะครับแล้วที่จริง ก็โชคดีที่มีโอกาสที่สัมผัสตัว M3 คันนี้คันแรกที่อเมริกาพอเราใช้ที่นู่นมันเป็นสีเทานะครับเป็นรถเปิดประทุนแล้วก็เบาะแดงก็ได้มีโอกาสนะฮะโชคดีพอดีเลยที่เจอคันเดียวกันเลยนะครับที่จริงสเปคคล้ายๆกันเรียกอย่างนี้ดีกว่านะครับที่นี่ก็เป็นสีขาวเบาะแดงแล้วเป็นเปิดประทุนนะครับแล้วก็มีฮาร์ดท็อปด้วยก็เป็นอะไรที่มีความผูกพันมากแล้วก็เลยโชคดีที่มีโอกาสได้กลับมาครอบครองครับในประเทศไทยตอนที่กลับมาครับอย่างยี่ห้อโตโยเนี่ยนะฮะก็เป็นอย่างที่ผมใช้มาตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วแล้วนะครับแต่พอมาใช้ตัว Proxy Sport เนี่ยก็มีความรู้สึกว่ายางตัวนี้ก็เป็นยางที่เรียกว่าแทบจะดีที่สุดที่เคยใช้มาเลยนะเพราะปกติเนี่ยพอต้องมีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนยางหลังจากรถซื้อมาสักพักแล้วมียางที่ติดกับรถยนต์มาเนี่ยพอเราเปลี่ยนยางเนี่ยเราก็อยากใช้ยี่ห้อที่ดีที่สุดแล้วก็ถามคนว่าต้องใช้ยี่ห้ออะไรดีนะครับแบบไหนดีนะครับก็พอไปอ่านรีวิวมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันพอมาเจอของ Proxy Sport เนี่ยก็รู้สึกประทับใจมาก1เนี่ยประทับใจในด้าน performance ของยางนะฮะผมคิดว่าเรื่อง performance เนี่ยเพราะเป็น performance ที่สัมผัสได้จริงนะฮะคือถึงแม้เราไม่ได้เป็นคนที่ขับรถเร็วมากแต่จะขับในสปีดที่60 80 120นะฮะ150ก็มีความรู้สึกว่าคนแล้วรู้สึกว่าเราอยู่กับรถเนี่ยแล้วรู้สึกปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดรถเนี่ยไม่ใช่เป็นรถขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยนะฮะแล้วได้ยางดีๆเนี่ยรู้สึกว่าขับอยู่ในฝนตกขับอยู่80 100นึงหรือจะเป็นวันที่แดดออกเนี่ยรู้สึกว่าความเกาะที่ดีมากเลยเรียกอย่างนี้ดีกว่าเรื่องที่2เนี่ยผมก็คิดว่าเรื่องความทนของยางรุ่นนี้เนี่ยก็อย่างที่เรียนให้ทราบเนี่ยก็เป็นยางที่ผมใช้มาเกิน10ปีแล้วนะฮะในตระกูลของโตโยเนี่ยในครอบครัวของโตโยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความทนเนี่ยต้องให้เป็นที่1เลยใช้มา5ปีนะครับก็ยังใช้ได้เพราะว่า1เนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใช้รถเยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้น5ปีผ่านไปบางทีผมใช้ไปประมาณแค่สัก 3-4,000 กิโลเองนะฮะยังไม่บางทีก็เกือบ10,000กิโลแต่ก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่ดีมากอย่างที่3เนี่ยความเหมาะสมของราคาแล้วเปรียบเทียบเรื่องperformance ของยางเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามาดูวัดตรงนี้กันเนี่ยผมคิดว่าเป็นยางที่น่าใช้มากนะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องไปใช้ยางที่ราคาแพงมากแต่ว่าถ้าเราใช้ยางของ Toyo Proxy Sport เนี่ยรู้สึกว่าเหมือนกับเราใช้ยางที่ยี่ห้อระดับท็อปไปเลยนะครับเพราะว่า Toyo เนี่ยก็มาจากญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่เราทราบอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเบอร์หนึ่งของ Automotive Industry อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นยางที่เราซื้อมามั่นใจแน่นอนว่ามาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ดีแน่นอนครับ
แสงอาทิตย์ดีเข้าตาไม่เลิกเลย500กว่าไม่ได้เห็นตัวกูหรอกคนดูอ่ะ 3,000 กว่าแล้วถึงจะใช้แสงถือไปเรื่อยน้ำห้อยไว้ตรงเสานะตากล้องก็ดูไปเรื่อยเมื่อตีนหรือบางคนไงช่วงนี้เขาติดแอนเตอร์กันเราต้องมีของมายั่วยวนเหมือนแอนเตอร์เหมือนกันกูเอสเคปอะนั่นแอนเตอร์นี่เอสเคปได้ร้องเอสเคปป่ะกดรัวๆออกเลยมุมซ้ายบนน้องเอสเคปเลยมั้ยน้องเอสเคปเข้าเลยป่ะเข้าเลยเข้าน้องเอสเคปก่อนเลยเข้าเลยก่อนนะมึงเจอน้องเอสเคปกูนี่ๆๆเดี๋ยวผมนี่เวลาไล่นะต้องไล่จากเท้าขึ้นไปอ๋อดูลีลาจากรองเท้าดีนะฮะรองเท้าดีรองเท้าดีกางเกงเสือน้องโอ้ยก็มือมึงกดทางตกใจมือมึงกดทางไปมึงกดทางไปกูแข่งแอนเตอร์แล้วถอยเลยยังไม่เข้ายังไม่เข้าเหรอเฮ้ยคนดูยังไม่ถึง 3,000 แล้วไม่ออกดูไปเรื่อยไอ้นี่ก็นำเสนอจังเลยสู้เนี่ยแล้วเดี๋ยวเมียกูดูอยู่คืนนี้ก็ไลฟ์ทั้งคืนอีกกินน้ำก่อนเหรอหิวเอาสวัสดีผู้ชมครับตอนท่านผู้ชมก็สู่สตรีทสไตล์บายโตโยทายครับวันนี้ก็อยู่ที่อุบลราชธานีเขาบอกว่าจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่พระอาทิตย์ขึ้นเห็นก่อนชาวบ้านเขามีประชากรอยู่ในจังหวัดประมาณ1ล้านปลายๆพื้นที่ใหญ่นะครับถือว่าเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อของกินที่นี่ต้องกินอะไรก๋วยจั๊บยวนค่ะกับหมูยอก๋วยจั๊บยวนกับหมูยอท่านผู้ชมมันจะไม่รู้จักอยู่ข้างผมน้องชื่ออะไรบอกเข้าไปชื่อน้องเอมค่ะชื่อน้องเอมวันนี้ก็จะมาช่วยผมด้วยนะครับอยู่ที่อุบลราชธานีตอนแรกก็ไม่คิดว่ารถจะเยอะขนาดนี้คุยกันที่Honda บอกมากัน11คันเราพอมาตอนเย็นโอ้โหมันอลังการเลยขนาดนี้ไอ้ตูนแล้วมันจะถามพลาดหมดทุกคันเหรอหมดนะหมดนะเริ่มกันที่คันแรกกันมั้ยเพื่อการเสียเวลาเดี๋ยวแสงหมดเซวิโดก่อนเลยเจ้าของอยู่ไหนครับครับผมครับมารถซิ่งแห่งชาตินี่พี่เจ้าของนี่ครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่ชื่อก้องครับพี่ก้องทำอะไรบ้างครับเซวิโดคันนี้เป็นท่อนตรง RB 30ครับตายแล้วจริงเหรอครับ RB 30เลยเหรอครับโอ้ยซิ่งจ๋าเลยดิลูกสปูนก้านสปูนไม่มีน้ำครับคันนี้เป็นเทปูนเอาหมดแล้วครับมีแต่น้ำเลี้ยงฝาอย่างเดียวอ๋อครับทำที่ตู่โคราชครับเหรอครับเคยรื้อดูไหมบางทีทำจ่ายตังอะไรข้างในมาใส่ของตะนดาดให้นะอู่เนี้ยมันก็พังบ่อยๆครับใช่ครับครับแต่ไอ้นี่มันประจำนะเวลามันเก็บบินมันชอบบอกว่าเฮ้ยทำไส้มาอย่างนั้นอย่างนี้มีคงมีแคมแต่พอเปิดมาตะนดาดหมดเลยนะอันนี้เช็คอยู่ครับดูตอนประกอบด้วยกันครับคุณไม่ได้อยู่เขา24ชั่วโมงไอเด็กเบาหวานนี่มันไร้กาดถ้าไม่จริงต้องโทรทูลแล้วครับอาจารย์ทูลเลยเหรอครับอาจารย์ทูลเขาใส่ของอยู่แล้วครับอันนี้ RB 30ครับใช่ไหม RB 30ก็จะอยู่ในพวกโฮเดนใช่ไหมใช่ครับท่อนล่างอยู่ในโฮเดนอยู่ที่ออสเตรเลียใช่ครับใช่ไหมคันนี้แข่งด้วยปะแข่งด้วยครับรุ่นอะไรครับ275ครับ2กี่วิทำได้ดีสุดตอนขับนั้น 10.1 ครับ 10.1 ว่าขับเองขับเองครับเคยมีตัวขี่ขับแล้วลองเวลาให้ไหมสมชายอาณาจักรลอสซิ่งครับเขาขี่ได้เท่าไหร่ก็10.0ครับ10.0ครับแล้วเราขี่เองก็11ครับคุณพลาดละถ้าคุณสกิดผมเนี่ยผมขับเนี่ยต้องเห็น98นะคันนี้การันตี98ถ้าไม่ได้98ผมซื้อรถต่อเลยไงปากดีที่หายเลยไม่อยู่สนามไงก็ปากดีได้ทุกอย่างเลยผมทำเครื่องชุดใหญ่เลยเหมือนกันนะใส่ยางโตโยด้วยครับผมช่วงนี้เราสับสนยางโตโยแล้วก็ชงหวานเจี๊ยบดูข้างในหน่อยนะครับรถแข่งจ๋าเลยอ่ะเห็นแล้วก็คิดถึงจอมสังหารเราไปดีข้างในเขาก็มีโลบาร์รถแข่งอ่ะไม่ต้องอะไรมากมายใช่ไหมรถแข่งไม่ต้องอะไรมากมายสบายสบายมีโรบาใส่ยางโตโยต้าพ็อกเซสสปอร์ตอาร์วันอาร์ครับใช้ดีไหมไหนบอกหน่อยดีครับยางโตโยใช้ดีจะดีครับมันการันตีอยู่แล้ว275รถพันกว่าม้าครับวิ่ง9ได้กับยางเรเดียนบ้านๆมันไม่ต้องบอกว่าดีเนาะครับก็รู้คำตอบกันอยู่แล้วครับใช่ไหมพี่เป็นคนอุบลอุบลครับมีคันนี้คันเดียวที่เป็นรถซิ่งหรือมีคันไหนอีก10คันครับมีฮะ10กว่าคันครับแล้วเนี่ยมากี่คันมีเอาเบนซ์มาอีโวเซฟิโลA32 R32 ครับ R32 อีกคันนึงครับไปดู32ต่อเลยมาเดี๋ยวเราวนกลับมาทางนี้อีกทีนะมาดู32กันก่อนคันนี้เป็น Skyline R32 ครับผม RB26 ครับทั้งตัวครับคันนี้ขับ2กับ4ขับ2ครับคันนี้ขับ2เป็น GTS ครับเป็น GTS ใส่โป่ง R ใช่ไหมใช่ครับ
โหราคาไปไกลแล้วนะครับสกายไลน์ทำที่ตู่โคราชครับเปลี่ยนอู่ไหมเคยคิดจะเปลี่ยนอู่ไหมทำกับน้องมานานแล้วครับเห็นล่าสุดไหมขันข่าวอ่ะเห็นครับเอสคาร์เนี่ยเห็นไหมไม่รอดเห็นไหมเนี่ยยังติดเขาไม่จ่ายตังค์มันเนี่ยสองสามล้านเนี่ยมันทำว่าไม่แรงอ่ะอยู่ด้วยกันครับอยู่ด้วยกันนะไม่แรงเชื่อดินี่เปิดมาจะลองเจอเซอร์ไพรส์นะผมก็เลยไปทำกับมันทีโอ้โหเปิดมาบอกของเต็มแต่ดันด่าเต็มเลยเครื่องอ่ะไม่มีซิ่งเลยอ่ะเดี๋ยวคนเชื่อจริงเราพูดเล่นเล่นเป็นเจ้าของนั่นยังอันเนี้ยสี่ปีแล้วครับสี่ปีแล้วอยู่กับเรามาสี่ปีอยู่ที่อุบลนี่เลยนะอยู่ที่อุบลครับโอ้ตอนซื้อมาก็ไม่แพงเลยดิสี่ปีที่แล้วอ่ะล้านหนึ่งครับโอ้ก็ไม่แพงแต่เป็นรถสยามนิสสันครับไม่แพงรถแท้เนาะครับรถสยามนิสสันขออนุญาตดูภายในครับครับสกายไลน์มันจะเฟี้ยวเนี่ยมันอยู่ตรงภายในนะเฮ้ยโหคอนโซลเขาเนียนกิฟต์เลยเว้ยมีอีกชุดหนึ่งที่ใหม่กิฟต์เลยครับเกือบ 100% ครับอ๋อยังเพิ่งทำสีเสร็จเมื่อวานยกเครื่องขึ้นเมื่อคืนครับเพิ่งทำสีเสร็จเมื่อวานใช่ครับเพิ่งยกเครื่องขึ้นเมื่อคืนใช่ครับแล้วก็มาถ่ายรายการผมเนี่ยนะใช่ครับคุณไปดูเล่มนะเล่มคุณเจ้าของคนแรกๆเนี่ยถ้ายังอยู่เนี่ยถ้ามีชื่อมนตรีบุญยรัตนากรเนี่ยรถนาออสเก่าบ้างไม่รู้เนี่ยก็สีใช่เลยรถคันนี้ทำกับพี่ใหม่ตั้งแต่แรกเลยครับอาจจะเป็นรถพี่ออสเก่านะจะเป็นรถพี่ออสเก่านะรถคันนี้พี่ใหม่พี่แอนซีตั้งแต่แรกเลยครับทำสองเคยมีอยู่แว๊บนึงผมเนี่ยคันนี้ยังมีไฟ LED ที่เป็นโตเม่ไฟหน้าโตเม่ของแต่งอีกเยอะเลยครับแต่ผมถอดเก็บไว้กลัวเวลาเข้ามาชนอะไรเสียดายครับมันเสียดายใช่ไหมใช่ครับเสียดายมันเสียดายมีรถอีก2คันครับที่พยายามใส่คันนี้ครับโอ้โหแต่รถคุณสวยมากแค่สยามกลการนี่ก็กินขาดแล้วนะเพราะสมัยก่อนสยามกลการก็มี GTS ขายใช่มั้ยอ่ะครับGTS ขายคันนี้สวยมากเลยกี่แรงม้าเนี่ยคันนี้720ครับ720ครับอันนู้น 1,000 เนาะคันนี้ 1,160 ครับ 1,160 อันนี้700สวยคันนี้แล้วตัวเราเซอร์วิสเสร็จแล้วเราก็ยกไปหาตู่ทุกอย่างทำที่ตู่เลยครับถ้าเกิดขับอยู่บนรถมีปัญหาก็ขึ้นสไลด์ไปหาตู่เลยใช่ครับตู่ทำเยอะขนาดนี้ลดราคาพี่เขาด้วยถือว่ากูขอถ้าไม่อยากให้กูบุกไปโคราชแล้วไปตบแม่งมึงดังเป๊ะเหมือนสมัยตอนมึงเด็กๆเนี่ยอยากให้กูเล่าว่ามึงตอนมึงแข่งรถมึงร้องไห้ขี้แตกเป็นยังไงถ้ากูภาพนั้นมาเล่าให้ฟังมึงจะหมดศรัทธาโทษนะพี่มึงเล่าแล้วเหรอโอเคสวยงามมากขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณสองสวยมากเดี๋ยววนกลับมาหาพี่อีกทีตรงนู้นนะ33ครับของใครสุดหล่อหล่อที่สุดหล่อมากมากชื่ออะไรครับผมชื่อภูมิครับฮะภูมิครับภูมิครับภูมิมากับ R33ใช่ครับเครื่องยนต์ RB26ครับผมขับ4มั้ยขับ4ครับจริงๆอ๋อนี่ไง BCNR นี่ไงใช่ครับเพราะ BCNR 33อยู่ใช่ครับโอ้คันนี้สวยเว้ยครับ 400R ใช่ครับกระชนหน้า 400R ครับผมไม่มีคิ้วข้างนะไม่มีครับพี่ต้องไปหาใช่ครับมันต้องครบนะใช่ครับแต่แพงชิบหายเลยใช่ครับพี่เป็นราคาเหมือนกันอันนี้ผู้ใช้คุยกันผู้ใช้คุยกันผู้ใช้คุยกันไฟนี่เปลี่ยนที่เราซื้อมาเป็นอย่างนี้เหรอซื้อมาครับคอมพีทรถเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้เลยใช่ครับรู้ไหมไฟคู่อะไรไม่ทราบเลยครับพี่อยากรู้ไหมก็อยากรู้ครับเบิร์กไม่อะไม่รวมซีนอนครับผมเอาตอนนี้นะครับตอนผมซื้อเมื่อ3-4ปีแล้วคู่ละ 60,000 เบิร์กศูนย์ที่ญี่ปุ่นตอนนี้น่าจะ 80,000 ไม่รวมซีนอนใช่ครับซีนอนอีก 30,000 ราคาก็ค่อนข้างแรงครับไฟซีนอนแสนฟ้าแนะนำให้มึงใส่ไฟธรรมดาขาดแล้วครับข้างนึงอะไรขาดไฟครับซีนอนใช่ไหมใช่ครับไม่เป็นไรซีนอนจีนได้ได้อ๋อโอเคจีนไปเลยแต่อย่าใช้จีนแรงนะกูใช้จีนแม่งขึ้นฟ้าตรงนี้เลยครับโดนไป 60,000 สบายกูเออก็ใส่ๆครับพี่สวยกระชน 400R ครับผมยางโตโยครับผมตอง8ใช่ครับต้องโตโยครับพี่ต้องโตโยนะใช่ครับดีมากชงให้เฮียโจ้หน่อยเฮียโจ้เจ้าของโตโยก็ดูอยู่หวานเจี๊ยบเลยชงก็หวานเจี๊ยบเลยครับนี่กี่แรงม้าคันนี้500ม้าครับ500สติยุทธใช่ครับใช้งานปกติทั่วไปขับทุกวันครับพี่ครับเล่นได้ถ้าจะชมว่าสวยก็เกรงใจรถที่อยู่ที่บ้านกูแต่ว่าสวยเท่ารถกูหน่อยแล้วกันเอฟคอนวีโอผมเขามีคำนี้ด้วยนะเขามีคำใช่ครับพี่คำกลางอุโมงค์เกียงนี้ด้วยนะรถฉันไม่มีนะมายเป็นนิสโม่ด้วยครับนิสโม่ครับพี่กล่องเอฟคอนหัวเกียร์นิสโม่ใช่ครับเออรถเขาใช้ได้นะแล้วก็สวยนะ
เออแล้วก็สวยแล้วก็สวยเดิมครับพี่ก็มีใส่โลบาเข้าไปแล้วก็เกรดวัดนิดหน่อยครับใช่ครับแล้วก็เป็นชุดคิดเขาเลยนะเกรดวัดตรงนั้นใช่ครับอ้าวทำไมคุณมีเอสคาร์ด้วยอ๋อพอดีรู้จักกับพี่ก๊อฟเขาครับรู้จักกับคุณก๊อฟใช่ครับเจ้าของเอสคาร์ซื้อคันนี้ต่อแกมานี่รถคุณด้วยใช่ครับนี่รถคุณรถคุณใช่ครับคันนี้ซื้อเขามาปะไม่ครับคันนี้ไม่ได้ซื้อครับคันนี้ไปซื้อที่อื่นมาใช่ครับแล้วก็เลยแปะที่เกรดใช่ครับรถซิงตรงเอสคาร์ครับรถถูกรถซิงรถไอ้นี่อารุล่าซื้อไอ้นี่มาใช่ไหมรถเก่าไอ้นี่แน่เลยอยู่อุบลเนี่ยครับใช่ไหมเป็นพักพวกกันครับใช่ครับพี่เบียร์ป่าวใช่ครับรถเบียร์เก่ารถเก่าเบียร์สองล้อใช่ไหมเอสคาร์ก็ดีครับซื้อรถต้องซื้อหลังเที่ยงคืนนะครับเพราะจะของติดตื้ออยู่จะของก็เตือนมาสี่ทุ่มใช่ครับขายรถตอนตีหนึ่งติดต่อได้อีกที2วันเต็นท์นี่เขาดีใช่ไหมคันนี้ก็ไปซื้อเขาซื้อตอนกลางวันหรือกลางคืนครับกลางวันครับแต่ว่าก็คุยจบก็ประมาณไม่เจอเขาไม่เจอครับเจอคนอื่นนั่นแหละครับใช่ครับใครเจอเจ้าของเต็นท์ถือว่าคนนั้นมีบุญคันนี้รถคุณเหมือนกันใช่ครับ R35 คันนี้เป็นปีอะไรอันนี้ปี2013ครับปี2013ใช่ครับปี2013ทำอะไรบ้างเครื่องยนต์ก็เป็น GT600 ครับพี่แล้วก็มีเปลี่ยนพวกโบออฟเปลี่ยนพวกท่อไอดีอะไรพวกนี้ครับนิดหน่อยครับใช่ครับยังไม่ได้ดัดแปลงอะไรเยอะมากครับทำไมชอบสกายไลน์ผมถามหน่อยมันฝังจากเด็กหรือยังไงมันมีอะไรที่มันที่จริงก็ส่วนตัวก็เล่นมาหมดแล้ว32 33 34 35จะขายไปแล้ว32ใช่ครับ32ขายไปแล้วก็34ขายไปแล้วครับก็เลยเก็บ2คันนี้ไว้มันแปลกตรงนี้ถามหน่อยครับ32มันก็ตำนานอ่ะอย่างพี่เขาก็เก็บ32ครับ34มันก็เจนสุดท้ายครับทำไมไม่เลือกเก็บ32หรือเลือกเก็บ34เก็บทำไมลูกเมียน้อย33คันนี้อยากรู้อยากรู้ทัศนะคนเก็บ33ผมชอบคันที่อ๋อเหรอชอบคันที่แบบว่ามันใหญ่ชอบพื้นฐานแบบว่าใหญ่รถใหญ่หน่อยถ้าจะเป็นนี้มันก็ยังทรงมันยังเล็กๆแต่ก็ชอบเหมือนกันแต่ก็เลยเลือกเก็บคันนี้ไว้วันนี้ก็มี33ใช่แต่32ไม่มีแล้วไม่มีครับ34ไม่มีแล้วครับคุณคิดเหมือนผม ผมเคยมีไอ้นู่นครับแล้วผมเคยมีไอ้นู่นครับผมมันฟีลเดียวกันเซฟิโลก็เล่นมาก่อนมันเหมือนกันใช่ครับมันอารมณ์เดียวกันเพราะมันแพลตฟอร์มเดียวกันใช่ครับพอขับ34มันก็ดูแบบเดิมมันต้องใหญ่แล้วแต่อันนี้มันดูเชยดีอ่ะใช่ครับผมชอบความเชยมันก็เลยซื้อเก็บไว้เหมือนกันคันนึงใช่ครับแต่ดีนะไฟหน้ารักษาไอ้ดีดีครับ80,000ตอนนี้ไม่กล้าขี่จีเลยโอ้ยไม่มีปัญหาหรอกสองคันนี้รถคุณนะคันนี้ก็สวยมากคันนี้สวยมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากพี่โหคนบ้าเลยมี32 33 34 35กระชากอารมณ์หน่อยมาเป็นกระบะบ้างเจ้าของที่ไหนครับคันแดงไม่อยู่กูขับรถหนีเลยนะกูบอกก่อนนะกระบะกูถนัดมือด้วยนะฮะครับเป็นตัวแทนเหรอครับพี่ใช่ครับผมคนเอามาครับเจ้าของรถก็ชื่ออะไรฮะอากูครับอากูครับอากูชื่อกูชื่อกูชื่อตีเรียกอากูครับชื่อตีคันนี้ทำอะไรบ้างพี่รู้ไหมก็เต็มทั้งท่อนครับเต็มทั้งท่อนจูนไว้560ครับ560แรงม้าใช่ครับก็เทอร์โบพวกอะไร F55 อะไรอย่างงี้ป่ะใช่ครับใช่ไหมใช่ในเต็มแล้วเนี่ยกูไม่มาเหรอกูไม่มาครับเอาละอากูไม่มาหรือรถอากูหน่อยกูไม่มาเก็บไว้ด้วยกูเก็บของไว้ดีไหมกูไม่อยู่จะไปเสร็จทำเครื่องวะกูไม่มีจะไปเสร็จทำเครื่องวะเฮ้ยกูไม่มีของเลยว่ะเปิดเกตดิโตเปิดเกตดิไม่กล้าเปิดหรอเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยโอ้ยกูรอดเว้ยกูรอดเฮ้ยรถใหม่กิ๊บรถใหม่กิ๊บเลยกูรอดนะกูไม่พกอะไรเลยรถเลยนะถือว่ากูรอดถือว่ากูรอดนะครับกูไม่อยู่พวกเราก็สบายใจยางโตโยนะกูไม่อยู่อ่ะไม่อยู่ครับก็เป็นเรื่องของพวกเราเลยใช่ครับนะกูคงดูอยู่แต่กูก็บอกกูเลยว่ากูพลาดสบายใจกูพลาดเองที่กูไม่มาพอกูไม่มาก็จะโดนทำร้ายแบบนี้แหละถือว่าไม่เป็นปัญหาครับเออตอนนี้สวยใช้ยางโตโยด้วยนะครับกูน่ารักมากแล้วคันนี้สวยสีแดงชอบสีแดงกูชอบสีแดงครับวันแรกซื้อรถมาเป็นสีขาวซื้อมาสีขาวหรือออกในวันเดียวเลยยกของยกเครื่องออกพลิกกระดองเป็นสีแดงครับคนอุบลนี่ก็แปลกนะเออเ
ลี่ยนแม่งเลยอะกูไม่เคยขับนะครับแต่คันนี้หมดเครื่องไป3ลูกแล้วครับเดี๋ยวกูซื้อรถใช่ครับซื้อสีขาวใช่ครับเอาจากศูนย์วันแรกเปลี่ยนสีมาสีแดงทำทั้งกระดองเลยใช่ครับทำเสร็จปุ๊บทำเครื่องชุดใหญ่ใช่ครับหมดมันไม่รู้กี่แสนกี่ล้านล่ะ2ล้านครับ2ล้านครับเครื่อง3ตัวครับกูไม่เคยขับให้เครื่องพังคาตีนเลยทั้ง3ตัวไม่เคยครับใครขับพังคาตีนส่วนใหญ่ทำเสร็จปุ๊บเป็นสียูโรทำเสร็จแกก็บอกว่ามันเดินไม่ได้เขาก็บอกว่าใส่ยูโร3แกก็ยกตั้งไว้บ้านทำเสร็จเครื่องนี้ไม่เต็มแกก็ยกออกวางไว้เต็มบ้านเลยครับแล้วทำไมแกไม่เอาเครื่องมาทำต่อแกบอกว่าเก็บเป็นสเต็ปสเต็ปไว้เอาไว้ขี่เล่นครับมีรูปกูไหมอยากดูรูปกูมาก อยากเห็นหน้ากูแล้วเกินคือยกเครื่องเก็บไว้บ้านเครื่องตัวแรกเก็บไว้ครับทำเครื่องตัวใหม่ขึ้นมาอีกเก็บไว้เครื่องหนาเก็บไว้ครับเครื่องนี้จะเก็บเมื่อไหร่ครับก็เอาไว้ดูครับแกบอกเอาไว้ให้ดูถามจริงกูเยอะเลยห้าสิบห้าครับกูแม่งโคตรวัยรุ่นเลยว่ะกูแม่งโคตรวัยรุ่นเลยโอเคไปคันต่อไปขอบคุณครับครับครับอยากเจอหน้ากูมากมากเลยมามามาคันต่อไปเจ้าของไม่ต้องหาเจ้าของไม่ต้องหาเจ้าของรถไม่อยู่ของหายแน่ๆเจ้าของอยู่ไหนครับเอาแล้วเจ้าของไม่อยู่ปะไปกันเถอะนั่งได้หรือเปล่าวายมันโดนตบเป๊กไม่ช่วยด้วยเจ้าของมาแล้วเจ้าของมาแล้วเล่นแล้วครับครับผมเจ้าของเหรอใช่ครับไม่มาแล้วแต่ไม่มาพรุ่งนี้เลยแล้วนะเนี่ยชื่ออะไรครับโอพีทครับอะไรนะพีทครับพีทพีททำอะไรบ้างคันนี้ทำปกติครับรถมึงแท้แท้ทำปกติทำอะไรบ้างอ่ะลูกก้านข้อ MRX ครับลูกก้านข้อ MRX ก็ชุดใหญ่แล้วอ่ะครับก็ชุดใหญ่ไฟกระพริบแล้วเคยขึ้นไดโน่ไหมกี่ม้าเนี่ยยังไม่เคยครับยังไม่เคยขึ้นเลยยังไม่เคยเลยพี่มึงไปขโมยสลิงสะพานที่ไหนมาใส่ทองทองใหญ่ขึ้นมาเลยไอไหมพี่กู้ไอไหมเฮ้ยเราก็สวยเราก็สวยแล้วทำดีเซลทำกันที่ไหนที่เนี่ยคันนี้ทำอู่ไหนอู่แกงหลักร้อยครับแกงนี้เหรอเนี่ยครับเจ้าของอู่ครับคนนี้เจ้าของอู่ใช่ครับอ๋อแล้วเจ้าของอู่ขับรถอะไรมาครับผมอาศัยเข้ามาครับเจ้าของอู่อาศัยเข้ามาจำไว้เวลาไปทำรถซิ่งอู่น่ะเจ้าของอู่ไม่ค่อยมีรถซิ่งหรอกแม่งจะขับรถเดิมแล้วมันจะยุพวกเราทำแม่งชุดใหญ่เลยจริงเราเคยอยู่มาก่อนอู่พวกในวงการเนี้ยเจ้าของอู่ขี่วีออสบ้างขี่รถเดิมบ้างใช่ไหมได้รู้มือกันอยู่เฮ้ยสวยนี่สวยทำชุดใหญ่เครื่องไปถามจริงเวลาเซียนๆวัยรุ่นรวมตัวกันไปรวมตัวที่ไหนวะรวมบิ๊กซีก็พูดเบาดิตำรวจรู้บิ๊กซีครับพูดเบาบิ๊กซีหน่อยเลยไปนิดนึงตรงนี้ครับกลับเลยมึงกระซิบดิมึงอย่าพูดดังนะตำรวจรู้อีกทีเลยตรงนี้เลยใช่ครับซัดได้เลยไปซัดด้านนอกพี่ไปด้านนอกแต่รวมตัวตรงนี้รวมตรงนี้ก่อนใช่ครับแล้วไปซัดด้านนอกด้านนอกอยู่ตรงไหนตรงไหนไอ้ทางไปเขื่อนในครับทางไปเขื่อนในอ๋อไปเขื่อนในเลยไม่มีใครรู้ไอ้เหี้ยเรารู้สองคนตำรวจไม่รู้หรอกเดี๋ยวนอกข้างนอกเนี้ยนอกวนกันเนี้ยซักกันกี่รอบกี่ชั่วโมงซักกันไม่แน่ใจครับไม่ค่อยได้ไปในช่วงนี้นั่นแน่ไอ้ชิบหายเอาตัวรอดแม่เอาตัวรอดแล้วไม่ค่อยได้ไปไม่ค่อยได้ไปไม่ค่อยได้ไปครับแต่ก็รวมตัวกันไว้เฮ้ยแต่รถมันสวยเยี่ยมมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากพีทครับใส่เสื้อเดวิดโจนได้นะแม่งกูจักเจ้าของด้วยเจ้าของตื่นเที่ยงง่ายเหมือนเอ็กซ์คาชิบหายวันไม่ทำหาอะไรนอนอย่างเดียวพวกเศรษฐีเนี่ยสไตล์ศิลปะสไตล์ศิลปะแต่เมื่อกี้กูขึ้นเบาะรถมึงนี่ไม่รู้กางเกงกูขาดไปยังแควของเงี้ยคันต่อไปครับคันต่อไปเจ้าของรถพี่ไอครับเดี๋ยวผมพูดแทนครับผมเจอเลยครับพี่ชื่ออะไรครับเจ้าของอู่ชื่อแก๊งครับกล้องทางนี้ครับพี่ชื่อนะชื่อแก๊งครับพี่แก๊งครับพี่แก๊งเป็นต้นตำรับทองให้ไอ้นุ่นใช่ไหมครับไม่ครับโอ้โหนี่เอาสลิงข้ามสะพานข้ามแม่น้ำตรงไหนมาเส้นใหญ่มากเลยคันนี้ทำอะไรบ้างครับเจ้าของอู่อันนี้ก็เป็นข้อMIX ครับ3,001ข้อ MIX 3,001ครับปั๊ม3โล
ปั๊ม3คืออะไรวะปั๊ม3ผมไม่เก่งดีเซลอ่ะคืออะไรวะก็เป็นปั๊มความเร็วนะครับของพวกรถ6ล้อพวกเอามาแทนตัวเดิมว่าแรงดันมันจะเยอะกว่าแรงดันมันเยอะกว่ามันได้จ่ายน้ำมันดีกว่าใช่ครับคันนั้นก็3โลเหมือนกัน3โลทั้งหมดก็เป็นสูตรของสำนักอู่คุณชื่ออะไรอู่แก๊งหลักร้อยครับแก๊งหลักร้อยก็ตามเสื้อคุณเนี่ยเหรอครับผมเนี่ยนะใช่ครับหลักร้อยคือไงอ๋อหลักร้อยโอ้เจ้าของคีอาร์คันนี้เป็นรถแข่งรถใช้งานครับรถใช้งานครับรถใช้งานรถใช้งานประตูคาร์บอนแล้วใช้งานอะคริลิกใช้งานใช่ครับใช้งานเกียร์ BGS ใช้งานนะนี่ใช้งานมีแอร์ครับพี่มีแอร์ครับมีแอร์ใช้งานกำลังรื้อหมดแล้วเวลาถามต่อเวลาจะแข่งกันในสนามเงี้ยอุบลแข่งกันที่ไหนก็แบบถูกกฎหมายเลยอ่ะที่เราจะมันต้องข้ามไปจังหวัดไหนก็ส่วนมากต้องไปบุรีรัมย์แต่ก่อนก็มีขอนแก่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ขอนแก่นปิดไปแล้วขอนแก่นปิดไปแล้วแล้วก็มีบุรีรัมย์มีโคราชแล้วก็อุดรครับบุรีรัมย์ก็ยากเนาะงานน้อยใช่ไหมใช่ครับส่วนใหญ่ต้องไปอุดรใช่อุดรโคราชโคราชช่วงนี้ก็ปิดแล้วไม่มีก็เลยอุดรที่เดียวล่ะใช่ครับยังอยู่ใช่ไหมอุดรยังมีอยู่อุดรก็เพิ่งเปิดสนามได้ไม่นานก็ถือว่าเลิกดีเพิ่งเปิดใช่ก็ได้ขยับกันหน่อยทางบ้านถามมาใต้จอเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ทางบ้านถามมางบประมาณแบบนี้ทำกี่บาทจังหวัดอยู่ใกล้เคียงมากเลยอยากมาใช้บริการหมายถึงเครื่องเหรอแบบนี้เลยเอาสเต็ปนี้เลยเครื่องเนี่ยก็รวมหมดสภาพนี้ก็อยู่ประมาณ 250,000 250,000 ครับอย่างนี้พอต้องไม้ต้องกี่วิ 250,000 เนี่ยก็ส่งเวลาประมาณ11วิส่งเวลา11เลยครับส่งไม่ถ้าไม่ได้11ไม่เก็บตังค์ใช่ครับแต่มันได้อยู่ละพวกนี้เค้ามืออาชีพวันนี้ก็มืออาชีพนี่ก็จากอู่คุณอีกคนนึงใช่ครับเจ้าของอยู่ไหมวันนี้เจ้าของ KI หรือเปล่า KI มันให้คุณพูดแทนต่อไอ้นู่นดีมากไอ้นี่ตาหวานนี่ก็ตาหวานใช่ไหมใช่ครับนี่เป็นเชฟซึ่งเชฟรุ่นนี้ก็จะใช้เครื่อง Isuzu ใช่ครับถูกไหมผมไม่ค่อยเก่งดีเซลผิดอะไรแย้งผมได้ก็เป็นข้อ MIX 3,200เหมือนกันอีกไม่ครับอันนั้น 3,100 อันนี้ใหญ่กว่าครับคันแรก 3,000 3,000 3,100 3,200ใช่ครับก็เป็นการนิมอเอ็กครับของเสียบอยเขาใช่ครับนี่ชุดใหญ่สุดเลยก็ใหญ่สุดครับก็เหมือนกันต่างกันแค่ข้อเบี่ยงครับลูกสูบเท่ากันปั๊ม3โลเหมือนกันปั๊ม3โลเหมือนกันใช่ครับงบประมาณการทำก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกัน 250,000 260,000 ครับประมาณนี้บวกลบไม่รวมของแต่งนะใช่ครับไม่รวมของแต่งผมอยากดูข้างในนี่ก็รถนี่ก็ซิ่งแล้วมึงครับนี่ก็ไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะมีแอร์ทุกอย่างแต่คันนี้ยังดีหน่อยนะกระจกเป็นไฟฟ้ามีแผงตรงแผงประตูไอ้นู่นแม่งคาร์บอนเลยอ่ะไอ้นู่นสายดุเลยอ่ะอันนี้ยังใช้งานได้อยู่เฮ้ยจัดทรงสวยนี่ก็เป็นทรงทันสมัยนะทรงท้ายห้อยหน้าเชิดใช่ไหมครับช่วงนี้กำลังฮิตกันครับนะท้ายห้อยหน้าสูงหลักร้อยใช่ไหมครับผมอุบลราชธานีเฮ้ยสวยเฮ้ยคุณแต่งรถสวยแล้วผมชอบห้องเครื่องคุณดูดิบๆดีอ่ะคุณไม่ได้แต่งรถแบบแนวแฟชั่นอ่ะครับคุณแบบน้อยๆแต่ 100% อะไรเงี้ยครับผมไปดีๆๆคันต่อไปนี่อยากคุณอีกเหมือนกันป่ะคันนี้อีกโอ้ของพี่ชายครับโอ้ของพี่ชายเจ้าของอยู่มั้ยเดี๋ยวนะครับเจ้าของอยู่มั้ยเอ่ยไม่อยู่กูข้ามไปแล้วมาอยู่กูคันไหนต่ออันนี้คุยแล้วคันนั้นคุยแล้วไปนี่เลยเบนเงาแล้วมั้งเงาแล้วล่ะแล้วจะถ่ายรูปไม่สวยครับวางเจแม่งเลยครับจบๆไปชัดๆเจ้าของคนไหนครับผมครับเงาอะไรพี่ชื่ออะไรครับพี่ดามครับพี่ดามครับผมนี่คือ CLK CLK 200 CLK 200 compressor ด้วยเนี่ยครับผมใช่ไหมตอนนั้นครับอดีตครับพี่ขับมาตั้งแต่เครื่องเบนซ์เดิมป่ะใช่ครับ8ปีแล้วครับแล้วมันอารมณ์ไหนครับมันต้องอัญเชิญมังสวิรัตมาอยู่ในห้องเครื่องพี่เนี่ยอะไรแพงแล้วก็ไม่แรงครับอะไรแพงครับแล้วก็ไม่แรงครับผมไม่แรงสำหรับเขานะไม่แรงสำหรับเขาบางคนก็พอแล้วแต่สำหรับพี่เขามันอาจจะแบบมันไม่คนาตีน่ะมันต้องเปลี่ยนหน่อยใช่ไหมครับผมเลยยัด 2J VVTi เข้าไปครับผมเทอร์โบเดี่ยวด้วยครับผม
กี่ม้าเนี่ยน่าจะ370ครับแล้วรักประหยัดด้วยประหยัดครับยิงแก๊สอีกทีนึงครับใช้งานทุกวันใช้งานทุกวันครับใช้งานทุกวัน RPG ใช้งานทุกวันครับเป็นการเอารสเยอรมันมาผสมกับวาซาบิได้อร่อยมากแซลมอนวาซาบินี่ๆๆแซลมอนนี่ต้องลมควันด้วยนะจะเป็นสายเยอรมันลมควันผสมวาซาบิก็เป็นยุคยุคนึงครับผมอันนี้ตอนนี้อาจจะแปลกเพราะว่าน้องๆที่ดูอยู่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้จะแบบเฮ้ยพี่คนนี้บ้าป่าววะเอา CLK มาวาง J มันพี่เขาเพี้ยนป่าวในยุคผมแรกๆในรถมันไม่เพี้ยนหรอกครับเมื่อก่อนรถแบบนี้อะไรมันแพงครับมันไม่มีอะไรมาให้เสิร์ฟพวกเราชอบบอกก็แพงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดถึงระยะยาวแล้วคิดจะไม่ขายมันครับเปลี่ยนเครื่องคุ้มกว่าใช่ครับเอาเครื่องที่เราชอบแล้ววันนี้พี่เขาถูกหวยด้วยเพราะวางมากี่ปีนะวางมา4ปีแล้วครับวางมา4ปีใช้มา8ปี4ปีตอนนี้เครื่องตัวนี้แม่งแพงมากนะครับตอนนี้เครื่องยกลงก็เท่ากับเผลอๆแพงกว่าไปซื้อตอนนี้แล้วนะใช่ครับไม่มีของใช่ครับเพราะนั้น1คือถูกหวยคือเครื่องถูกครับ2ที่ถูกหวยคือขับเบนซ์แล้วเครื่องแรงเวลาชนตายยากครับเพราะมันปลอดภัยใช่ไหมแข็งแรงครับเขาจะดูภายในนะพี่นะครับเดิมๆครับฟิล์มเมอร์ที่ชอบจอดที่ไหนวะเข้ารีสอร์ทครับเข้ารีสอร์ทเป็นคนพักผ่อนไงนอนก็เมาไม่ขับหนักไกลไม่ขับภายในเดิมๆครับที่บ้านผมเคยมีคันนึงพ่อใช้ภายในสแตนดาร์ดกินเบนซ์เลยเนี่ยครับแป้นเกงใช้เดิมถ้ายุคสมัยแรกๆเมื่อ20ปีแล้วต้องเป็นแป้นแป้นเจช่างเสือจัดการให้ครับแล้วแป้นงงๆนะไอ้แป้นคาวอ่ะช่างเสือทำเดิมๆให้มึงก็มีไอ้4คาร์ดอ่ะลอยขึ้นมามันแท่นเกียร์ VVTI นะครับมันสูงๆหน่อยครับอยู่กันมา8ปีแล้วเนาะครับกับเครื่องนี้ครับผมบทสรุปสุดท้ายมันถูกใจมั้ยมันจบเลยมั้ยจบครับแต่เฟืองท้ายเขาจะเล็กนิดนึงครับพี่โก้เฟืองท้ายมัน 3.1 นี่ใช้เฟืองท้ายเดิมเฟืองท้าย 3.1 ครับของเบนซ์ใช่ครับ 3.1 ก็ยานแล้วดิมันก็ใช่ไหมมันรอดต้นไม่ค่อยมีใช่ครับมันจะยืดยืดหน่อยประหยัดอยู่ครับได้ปลายได้ปลายรอบไม่สวิงใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาแรงในยุคผมพี่ก็ทันแหละทันอยู่แล้วพี่ครับมันต้องเฟืองท้ายสกายไลน์ขึ้น4-3-4-1ครับแม่งก็จะวีดแดกเข้ามันชิบหายแต่ขนองซองสัตว์เลยนะเจอใครเนี่ยวูชี่วูชี่แต่อย่างนี้ยังอารมณ์เบนซ์อยู่ได้เดินไปได้เดินไม่มีเปครับกดได้เลยได้เดินไปถูกเวลาขับแล้วเปมุนหน้าเบื่อเวลากดแล้วมันต้องประคองพวงมาลัยแล้วยิ่งเปียกๆฝนตกอันตรายอีกอย่างนี้กดได้เลยแซงได้แซงยางดีหน่อยเครื่องยนต์โอเคสวยงามขอบพระคุณมากครับพี่ครับพี่โก้ครับเป็นของแปลกที่ชอบมากที่อุบลครับพี่โก้คันต่อไปรถซิ่งแห่งชาติอีกคันครับใครไม่อยู่กูข้ามเลยนะกูปั๊บปั๊บไปเลยนะสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับชื่อเทียนครับพี่เทียนครับเทียนต้นเทียนนี่ครับมีเขาตกมาไม่ช่วยเลยเหรอคันนี้อยู่กับพี่มากี่เดือนกี่ปีแล้วครับคันนี้ก็ประมาณปีหนึ่งเต็มๆปีหนึ่งครับเพิ่งซื้อใช่ก่อนหน้านี้ขับไปมาครับก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นเดเมนชั่นธรรมดาอ๋อสายฮอนด้าสายเอชไม่ไหวครับไปแล้วครับขายซากไปแล้วครับธรรมดาสายเอชก็ต้องเวลาเขาต้องอยู่กับเอชตลอดนี่สายซากไปแล้วครับก็ต้องซื้อ H ไม่รอดแล้วทำไมมาถึงเอาไปขับหลังแล้วมันยากนะคนที่เป็นลงสาย Honda แล้วมันจะชอบมั้ยชอบมันชอบใช่ครับชอบ J ชอบซื้อเป็นแบบนี้เลยป่ะไม่ครับเน่ากว่านี้เยอะก็ทำอะไรบ้างก็ซื้อมามาตอนมาเป็นไงเครื่องเดิมเยอะเหมือนครับเหมือนคนเป็นหวัดอ่ะน้ำมูกไหลครับแล้วก็ทำใหม่หมดก็ทำโอฮอนใหม่ก็ขึ้นทะโบเดียวก็ประมาณนี้ครับก็สเต็ปใช้งานครับเออใช่รถซิ่งแห่งชาตินะมันก็อมตะดีนะมันก็สวยไม่สางนะก็มีเครื่องเจเป็นเอกลักษณ์เป็นเครื่องเดิมจากโรงงานนิสสันอยู่แล้วนะครับเป็นเครื่องเดิมจากโรงงานนิสสันคือออกจากสยามกลการก็เขาคอร์ปอเรทกับโตโยต้าเซฟิโร่เครื่องเดิมเครื่องอะไรครับเครื่องเจฮะถ้าวางเครื่องคือ RB อันนั้นวางเครื่องใช่ไหมใช่นั้นวางเครื่องเสน่ห์ของเซฟิโร่จะเป็นราคาผูกครับนิสสันแท้เจ็ดพันมาเลยเจ็ดพันเอาตังมาเจ็ดพันหลังคากูมีเลยหลังคานอกซันรูฟซันรูฟด้วยไม่เอาเจ็ดพันเรื่องมึงละกูไม่ขายมึงละโอ้โหก็เลยทำสีเนาะก็เลยทำสีครับก็เลยทำสีคันนี้12โวลต์เนาะครับใช่ครับ12โวลต์12โวลต์เซฟิโร่12โวลต์ก็โลบาครับก็เบาะ32ช่วงล่าง32โอ้โหเดี๋ยวอย่าเปิดเยอะครับเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวมันตกตูนมึงเปิดประตูดิ
อันนี้เป็นสไตล์ใหม่เป็นสไตล์ครับเป็นสไตล์ญี่ปุ่นกำลังฮิตช่วงนี้เคยเข้าเว็บไหมครับขายอะไรเซฟิโล่ A31 อยู่ในทุกกลุ่มครับประตูบาน800ครับไม่น่ายากนะครับอย่าพูดดังครับประตูบาน800นะครับแผงประตูเนี่ยไม่น่าเกิน500นะครับช่างเขาอินดี้ครับรอทำครับรอคิวนานรถดิฟช่างอินดี้ครับรถแข่งทำทีนึงก็เป็นปีครับเอาเรื่องจริงพี่เอาจะมาได้ลมนะวัยรุ่นมันต้องอย่างนี้ไม่คันเก่าผมก็อย่างนี้คันแรกในชีวิตที่ซื้อด้วยเงินตัวเองสีอะไรสีเขียวโอ้สายไม่ใช่สายเหลืองครับไม่เครื่องเจเกียร์ออโต้หลังคาผูกนี้เลยครับได้มาสภาพแบบนี้เลยคนสีก่อนเน่าวันนี้ครับเน่าวันนี้เยอะเหรอนี่ดีขึ้นแล้วใช่ไหมดีกว่าเดิมครับแต่ยุคนี้สบายอะไรถูกเข้ามาใช่เยอะแยะครับยุคผมซื้อมือ2คัน400,000กว่าแล้ว400,000กว่าเดี๋ยวนี้อะไรเป็นโกดังครับใช่เยอะอยู่อู่ครับอู่ช่างเสือนี่ถูกต้องไม่มีเวลาทำแล้ววันนี้เจ้าของอู่มาไหมอู่ช่างเสืออ่ะไหนครับช่างเสือนี่ครับเดี๋ยวได้คุยกันอ่ะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากคันต่อไปของคุณเลยใช่ไหมคันนี้สวัสดีครับช่างเสือครับคุณเป็นคนทำกี่คันช่างเสือของลูกค้าก็วันนี้คุณเอามาโชว์กี่คันแถวนี้ทั้งหมดเลยครับอิ่มด้วยใช่ครับอู่อยู่ที่ไหนช่างเสืออู่สี่แยกทางไปตะการครับบ้านนนท์หงทองครับพูดเหมือนกูรู้จักกันนะช่างก็ไม่เป็นไรครับอยู่ตรงไหนขออีกทีดิช้าช้าดิเราช้าช้าบ้านนนท์หงทองครับบ้านนนบ้านนนท์หงทองหงทองครับบ้านนนท์หงทองครับบ้านนนท์หงทองสี่แยกทางไปตะการครับสี่แยกทางไปตะการครับอ๋อบอกคนในนี้รู้จักเลยครับคันนี้ทำอะไรบ้างช่างเสือบอกโกโก้หน่อยคันนี้ท่อนล่างเดิมครับท่อนล่างเดิม 1J 3J ครับคันนี้ 3J ครับก็ท่อนล่างเป็น 2J ใช่ครับท่อนล่าง 3,000 ใช่ครับ 3,000 NA ครับ 3,000 NA ครับท่อนล่างเป็น 2J ไม่โบใช่ครับฝาเป็น 1J ใช่ครับเทอร์โบลูกเป็น 2J เทอร์โบลูกกันครับคือไม่ได้อยู่วงการ J นานเนี่ยครับเริ่มมึนคันนี้สุดท้ายเบสเสร็จผลิตแรงม้ามาเท่าไหร่ครับ800ครับ800แรงม้าเทอร์โบรหัสอะไรอ่ะเทอร์โบ GTX 42ครับ GTX 42พี่แซมครับแซมบางแคแซมบางแคครับโฆษณาให้แกอ๋อเก็บตังค์ดีครับดีเก็บตังค์นะครับอันนั้นเก็บกับแกเลยนะครับคือเคเบิลทายมันจะรัดอะไรขนาดนี้วะรถกาวิ่งสนามอย่างเดียวครับไม่ได้เน้นสวยครับนี่คือรัดเคเบิลทายกับกันชนไว้คือกลัวกันชนร่วงใช่ครับที่อู่ไม่มีน็อตยังไงวะช่างเสือเซอร์วิสได้เร็วครับเอาเซอร์วิสได้เร็วลงมาเลยครับออยโอเคเสียออยครับแต่ไม่กล้าออกสื่อครับอ๋อมาไหมมาครับไหนอ๋อแกออยโอเคเสียออยโอเคโอเคโอ้โหก็รถทำมาไว้ให้แกฝึกลงรุ่น275นะครับแต่ก็เวลายังไม่เข้าขั้นวิ่งอยู่11กลางอยู่ยางโตโยวิ่งเท่าไหร่นะ11กลางครับต้องให้ผมสอนไหมก็ดีครับใครครับใครจูนครับพี่ผู้หญิงเนี่ยครับใช่คนจูนรถแหละครับใช่ครับเฮ้ยแจ๋วเลยอ่ะเดี๋ยวคุยเอาจะทำไปลง275 275ตอนนี้มันวิ่งเท่าไหร่อ่ะซูปอัพ9กว่า94นะครับ94แล้ววิ่งอยู่เท่าไหร่10 11กลางครับตามหาอีก2วิ3วิอ่ะครับก็จะทำได้อยู่แล้วครับจะทำได้อยู่แล้วทำได้อยู่แล้ว11ของคุณนี่วิ่งที่ไหนบุรีรัมย์ครับ11กลาง11กลางถ้าวิ่งการซูปอัพเหนียวๆก็น่าจะสัก10ปลายเนาะ10ปลายน่าจะได้10ปลายน่าจะได้เพราะมันเหนียวมากซูมอัพครับคือถ้าวิ่งได้ก็วิ่งได้10ปลายผมการันตีตอนนี้ก็คือน็อตฝาเดิมอยู่ด้วยก็เลยว่ายังไม่ได้เพิ่มบูทที่จริงก็กะจะพันแต่ว่ากลัวฝาเปิดก่อนครับเพราะไม่มีน็อตฝาแต่เข้าใจแหละต้องให้พี่ออยโอเคซ้อมก่อนพี่ออยต้องซ้อมก่อนใช่ครับสับให้แม่นสับให้ไวพอแม่นทุกอย่างโหนบูทไปเลยพี่จูนสัก1,200เดี๋ยวลงซูมอัพเลยเดี๋ยวให้ตูนสมัครให้ปีหน้าลงซูมอัพแต่ไม่รู้งานจัดไหมนะเจ้าของงานท้ออยู่
จ้าของยูวะเจ้าของงานยูวะเจ้าของกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วเออคันนี้สวยงามช่างเสือทำเองทั้งคันนะครับคันต่อไปนี่ก็ช่างเสือเหมือนกันใช่ครับอันนี้รถเสียจิ๋งครับเสียจิ๋งแล้วก็มีสปอนเซอร์ใหญ่เสียก้านคนขับคนยโสเขาก็คืออีสานทั้งหมดเลยคันนี้คือรถเซอร์กิตครับลงแข่งรายการอะไรครับลงแข่งล่าสุดโตโยต้าครับดีมากได้ถ้วยด้วยเหรอได้ที่1ขับ4ครับนี่คือถ้วยโอ้ถ้วยล่าสุดเลยนี่ใช่ครับเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วครับเฮียโจ้ชงหวานเจี๊ยบไปนะสุดขับ4สวยนะเฮ้ยคุณทนเครื่องได้หมดทุกรูปแบบเลยนะโลก็ทำครับใช่โรตีช่างเสือครับเดี๋ยวพอเราไลฟ์เสร็จมึงไปซ่อมประตูให้คันขาวมันหน่อยนะคือเปิดมากูกลัวมันร่วงพื้นมาผมซ่อมแต่เครื่องแรงครับบอดี้ไม่ค่อยซ่อมครับเอาแรงอย่างเดียวเชื่อมประตูให้มันหน่อยมันจะร่วงลงมาแล้วโอเคนะเฮ้ยคันที่ทำซูบารุครับถามไม่หานะช่างในเครื่องยนต์ที่คุณซ่อมมาอะไรแม่งซ่อมยากสุดเลยไม่มีครับไม่มีถ้าเงินถึงนะครับตอบได้ดีตอบได้ดีไม่มีถ้าเงินถึงก็คือเสนออะไรไปอะไรเป็นจุดอ่อนผมก็เสนอเพิ่มเติมไปคันนี้ทำไปสูบนอนคุณก็อะไรโหอะไรไฟรถแข่งรถแข่งอันนี้ก็ช่องดักลมลูกนี่ช่องดักลมช่องดักลมช่องดักอื่นเกือบแล้วนิดเดียวเองไรเฮียช่องดักลมลมเข้าไปใช่ไหมได้แชมป์ได้แชมป์ได้แชมป์ใครคนขับใครอ่ะนักแข่งนวินยาสีครับไม่มาวันนี้ไม่มาครับเขาทำงานประจำอยู่กรุงเทพแต่เป็นคนยโสครับอ๋อทำงานประจำอยู่กรุงเทพครับก็คันนี้เขาชอบกินเบียร์แล้วมันมีกระติกทำไมอ่ะมีกระติกน้ำแข็งมีไม่ใช่ประมาณนึงครับน้ำครูสูตรเปล่าใช่ไหมแบบนี้เหรอครับไม่ใช่ครูสูตรมันเป็นพัดลมเปล่าเอาไอเย็นออกมาจากถังน้ำแข็งลูกได้ไอได้ไอเพราะถามแบบนี้ถ้ารถแข่งถ้ารถแข่งมันจะมีครูสูตรอีกใช่ไหมถ้าไม่มีถังนี้ตายห่านะลูกนะบุรีรัมย์หน้าร้อนจะตายแน่นอนตายยั้งเขียดใช่ครับลงจากรถคานออกมาเลยอ่ะมันไปอาบน้ำมาครับชุดแข่งใช่ไหมคันนี้ของคุณอีกป่ะเนี่ยทำอู่ผมครับรถพี่ดามครับอ่ะดูคันนี้กันหน่อยคันนี้ก็275งานใช่ไหมครับผมพี่โก้คนนี้ 2J ครับอ้าวคันนี้เป็น 2J 2J ครับกี่ม้าครับเกียร์ออโต้อาจารย์ยาได้983ครับนี่เกียร์ออโต้พี่ยาใช่ครับโอ้ช่วงนี้เขากำลังดังนะดังครับดังช่วงนี้เขากำลังดังนะนี่ผมไม่ต้องตามเก็บค่าโฆษณาอะไรจอนซูมอัพที่เขาไปให้บอลไปนั่งรถเลยไอ้น้องคนนั้นใช่ไหมครับใช่ผมไม่ต้องตามเก็บค่าโฆษณาอะไรครับผมผมโปรโมทให้ใบดังเลยเกียร์เป็นตัวนี้ช่างเสือมูดิฟายให้เป็นใส่เกียร์ที่พวงมาลัยนะครับไม่ใช่แอร์ชิปนะพี่โก้ไม่ได้เปลี่ยนได้ลมไม่ได้เปลี่ยนได้ลมนะครับเดี๋ยวพี่โก้งงครับตอนนี้เกียร์หนึ่งนะพี่โก้คอนโซลเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งออกตัวไปแล้วกดสองเข้าแท็กเข้าเส้นเสียกดสามครับมือจับสองข้างที่พวงมาลัยพี่ก็ไม่ต้องปล่อยออกไปเลยครับผมใช้ระบบไฟฟ้าเข้ามาใช่ไหมทั้งเสือเพื่อมาเป็นสลากตัวนี้เพื่อดึงแป้นเกียร์ใช่ไหมใช่ครับแล้วมันเร็วเท่ากับมือป่ะเร็วกว่านะครับ 0.1 0.1 ลิตรเขาช่างคิดใช่ไอเดียดีมากไอเดียดีมากพี่โก้ก็แค่ทำตัวนี้ขึ้นไปแล้วก็ดึงสลักเกียร์ใช่ไหมคนขับจะได้โฟกัสอยู่ที่ทางที่จะเข้าเส้นชัยแล้วก็กดเอาใช่ครับเบิ้ลเกียร์ไม่ได้ด้วยนะครับคือถ้ากดปุ๊บก็คือกดให้กดค้างก็คือจะไม่เบิ้ลเกียร์แต่ถ้ากดอีกทีถึงจะเบิ้ลแต่ไม่มีแบบว่ายกแล้วกดเบิ้ลปุ๊บอย่างเงี้ยอันนั้นคือพลาดเองทุกคนขับพลาดเองอืมแต่ถ้ากดค้างไม่เบิ้ลกด1ก็จุ่มไปเลยแช่2ก็แช่ไว้คือทุกทริกเกอร์ยกกดถึงจะเปลี่ยนใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้ากดเข้าไปค้างมันจะไม่ขึ้นอันนี้เข้าใจอันนี้เข้าใจเวลาดีสุดเท่าไหร่ครับยางสลิก 9.3 ครับบุรีรัมย์ยางสลิกนี้ 9.3 อ๋อยางเมกี้ก็คือสามบุรีรัมย์ครับโปน่าจะลงโปซิกมั้งตอนนั้นลงไหมโปซิกถ้ายางนี้ต้องโปซิกถ้ายางนี้ต้องโปซิกครับผมแต่ถ้าเป็นนุ่นก็เป็น275ซุปเปอร์ซิกอันนี้มันเกียร์ออโต้9.3 นี่ก็เวลาก็เร็วงานบ้านๆครับเร็วถือว่าเร็วถือว่าไปแข่งได้ครับซุปอัพยังไม่เคยลงยังครับยังปีหน้านะผมรอชุดแข่งผมจะเรามีให้เช่าผมจะถือไมค์รอ
ได้พี่ก็แซวคันนี้เลยนะได้พี่ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาไปขยายต่อช่างตูนไปทางโน้นแล้วจะมืดแล้วตาเพชรครับเจ้าของอยู่ไหนตาเพชรไม่อยู่กูข้ามนะตาเพชรยังสวยอยู่เสมอนะแม่งอมตะอย่างงี้หรืออะไรหรืออะไรหรืออะไรเดิมนะสวัสดีครับลื้อแล้วลื้อแล้วทำไมพี่ครับสวัสดีครับมาช้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับก๊อฟครับพี่ก๊อฟครับครับเจ้าของตาเพชรคันนี้ครับคุณรู้ไหมผมชอบมากเลยอ่ะครับผมหนึ่งใน Honda ที่ผมชอบคือ1คือ EG ครับสองคือตาเพชรผมฝังใจตั้งแต่เด็กๆพี่ชายผมใช้ครับพี่ข้างบ้านผมลูกคนเดียวครับเดี๋ยวจะงงกันแล้วเตี้ยมากสมัยที่ผมมันต้องเตี้ยครับมันใส่ล้อเลียวแล้วข้างหลังมันอมแม็กข้างหน้าอมยางขับไปนี่แม่งไปเมเจอร์รัชโยธินเปิดใหม่ๆไฟแลบตลอดทางฝังใจเลยอยากได้มันคันนี้อยู่กับพี่มากี่ปีแล้วก็เกือบ10ปีแล้วครับประมาณเกือบ10ปีเลยเหรอครับไม่คิดจะเปลี่ยนใจไปคันอื่นเลยก็มีหลายคันครับที่บ้านแต่นี่คือรถซิ่งของคุณครับก็คือก็ทำเก็บไว้ครับเอาไว้สนองนี้เอาไว้สนองนี้ครับที่บ้านก็ใช้พอดีหลายคันอยู่ทีนี้ก็ในใจชอบรถ90อยู่แล้วครับครับก็เลยเก็บไว้คือถึงไม่มีเวลาขับก็ให้น้องชายอะไรเงี้ยครับซึ่งดีครับตาเพชรสวยมากซึ่งเครื่องอะไรครับเนี่ยH22ฝาดำครับขอชมได้ไหมฮะขอชมเครื่องหน่อยเดิมเลยพี่ขำไม่ได้หาดูยากนะหาดูยากนะหาดูยากนะเดี๋ยวนี้เครื่องสไตล์นี้แม้กระทั่ง B16 เองก็หาดูยากหาดูยากขึ้นทุกวันแล้วเป็นเคกันหมดแล้วเก็บไว้ให้มันเป็นเดิมๆยุ่นๆเนี่ยเคหมดละแล้วตาเพชรตัวรถเองก็หาดูยากละมันเป็นรถที่มีเสน่ห์มากมันแบนเวลาขับไปไหนมันดูชอบเฉียวดีเป็นคนที่นี่ใช่ไหมครับครับแต่ก่อนก็อยู่กรุงเทพครับแต่ก็ย้ายมาอยู่ที่นี่หลายปีแล้วย้ายมาอยู่ที่นี่หลายปีแล้วครับรถสวยมากขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมกับทับนิ้วแล้วคันต่อไปไทเกอร์ครับผมครับรถชื่ออะไรครับผมนิวครับนิวถือไม้สิครับครับผมทำอะไรบ้างครับนิวไทเกอร์ครับเดิมๆครับพี่ไม่เดิมแล้วมึงอินเตอร์ขนาดนี้ชิบหายทำอะไรบ้างบอกมาโบกับหัวฉีดครับโบกหัวฉีดดูเปิดดิเปิดสิโหต้องชมงานกันโถมันคือเครื่องโตโยต้าใช่ไหมครับเครื่องก่อนจะเป็นวีโก้ครับเป็น D4D เป็น D4D ตัวสุดท้ายก่อนจะเป็นVigo ใช่ครับมันก็จะมากับพวก Sport Cruiser อะไรพวกนี้บ้างพวกใช่ครับไอตัวสุดท้ายของไอ้ Tiger เนี่ยนะครับโอ้ก็แรงอยู่นะน่าจะแรงนะก็ได้ครับเคยวิ่งแข่งมั้ยเคยวิ่งแข่งมั้ยวิ่งขับแต่อยู่ขับเล่นเฉยๆครับพี่ขับเล่นเฉยๆครับเล่นเฉยๆเครื่องยนต์โมเค้าได้ทำอะไรบ้างมีแค่เบาะครับอย่างนี้ก็เรียกว่ายีราฟแคร์ใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยมีเคอร์คี้ว่ะตูนมีเคอร์คี้ว่ะมีเบาะบายว่ะสวยนะขอพับว่ะเออเฮ้ยผมชอบไทเกอร์ไทเกอร์ดีชอบเออไทเกอร์ดีมากไปขอบคุณมากขอบคุณมากรถสวยขอบคุณมากครับผมอะไรครับกระเป๋าใครกระเป๋าผมนี่ผมถือมาอะไรเล่านี่เอากระเป๋าใช่ไหมนี่กระเป๋าใครลูกของใครของโก้เนอะของโก้ใช่ไหมเดินหนีไหมสวัสดีครับก่อนของผมคุณจะบ้าเหรอครับผมครับผมครับจะขอบคุณทำไมผมหยิบมาบ้ารถสวยรถสวยให้ผมชอบครับใครต่อไปต้องรีบไปหน่อยนะเดี๋ยวมันมืดมองไม่เห็นซีวิกใครเจ้าของครับเอาไปคันอื่นเลยไอ้เหี้ยสักทั้งแขนเลยไอ้เหี้ยฆ่าคนด้วยมือเปล่าว่ามึงไอ้สัตว์เขาใจดีเออใจดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อนนท์ครับผมนนท์คันนี้อยู่กับนนท์มากี่ปีกี่เดือนแล้วครับอ๋อโปรตีนเป็นรถน้องครับแต่ว่ารถน้องมันน้องไม่อยู่น้องไปเที่ยวครับน้องไปเที่ยวครับผมน้องไปเที่ยวแล้วครับน้องไปเที่ยวครับนนท์ก็เลยเอามาเจอแทน
อะไรครับน้องก็เลยมาโชว์แทนใช่ครับผมน้องไม่เที่ยวน้องไม่อยู่ครับน้องไม่เที่ยวนะดูสายเจอประจำที่เที่ยวเหรอเจอที่เที่ยวประจำเลยเยอะเยอะไม่เยอะไม่เยอะน้องทำอะไรบ้างรู้ป่ะน้องทำอะไรบ้างเครื่อง B20 ครับผมเครื่อง B20นะครับเครื่อง B20ไปเครื่องไปเครื่องเนี้ยน้องไปเครื่องน้ำขิงพี่ก็ถ่ายดูถ่ายลองหน่อยแล้วสีเงินห้องเครื่องแดงครับผมฟ้าเขียวๆครับกะทิราดแดกได้เลยท้องสลิมแล้วไว้ด้วยครับผมเครื่องก็สีก็สีนะแล้วรถตัวเองขับอะไรอยู่ก่อนตอนนี้ยังผมขับเชฟครับผมขับเชฟเดิมๆครับเชฟเดิมๆนั่นน่ะครับชื่อเดิมๆเลยแล้วน้องชายก็แต่งครับผมคืนนี้เที่ยวไหนก็ที่มิก66นะครับอะไรนะมิก66ครับผมมิก66ดีไหมดีครับหญิงเยอะไหมโอ้สุดยอดแล้วครับพี่ไม่ไปหญิงเยอะไม่ไปเมียดูอยู่ไม่ไปแล้วเมียดูอยู่หญิงเยอะไม่ไปจำครับมิก66หญิงเยอะไม่ไปเดี๋ยวเจอกันขอบคุณมากขอบคุณครับมาครับขับต่อไปครับไปกันเร็วนิดหนึ่งฟ้าเริ่มหมดแสงเริ่มไม่มีเดี๋ยวยุงจะมาแล้วสวัสดีครับผมเราน่าจะเรียนหมอไม่ก็ต้องเรียนพวกแบบสัตวแพทย์อะไรอย่างเงี้ยแบบพวกผ่าตัดเปิดคลินิกอ่ะอ๋อไม่ครับชื่ออะไรครับชื่อเก่งครับเก่งครับเป็นปะเนี่ยไม่พี่ไม่ได้เป็นนะไม่เป็นนะแน่ใจนะแน่ใจโอเคคราวนี้มากับรถไลน์เก่งมากับดีแม็กครับดีแม็กทำอะไรบ้างเก่งมีอินเตอร์เทอร์โบฉีดคัดครับอินเตอร์ก็มีทุกอย่างครับผมแต่ไส้ไม่ได้ทำใช่เดิมเป็นสแตนดาร์ดอยู่เน้นใช้งานใช่ครับไม่อยากให้มันบลายจากใช่เอารอบนอกตอบสนองดีๆหน่อยข้างในยังเดิมอยู่เลยพี่อ่ะเปิดสิเนี่ยกูเห็นพวกพูดเดิมๆเนี่ยกูดูเจอหลายคนละเหมือนว่านั่นไปถ่ายเทปนึงเดิมอยู่เลยพี่เปิดมาไม่เทอร์โบลูกเบลอเดิมพี่สายไฟยังเดิมอยู่เลยก็ยังไม่ได้เก็บโล่งนะทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมหมดนะเป็นแต่ก็มีท่ออินตรงท่ออินเตอร์ตามสมัยนิยมครับเป็นชุดคิดวัยรุ่นเล่นครับตามสไตล์วัยรุ่นเล่นวัยรุ่นเล็กๆน้อยสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดโอเคแล้วสแตนดาร์ดเราอยู่ที่นี่ครับผมอะไรไม่ปล่อยอะไรปล่อยเลยพี่อะไรรถสวยรถสวยมีล้อนี่เป็นยีราฟแคปอ่ะไม่ใช่ไม่เชิงครับพี่คือก่อนหน้านั้นใส่ยางเล็กยางบางแล้วมันล้อมันแตกอะพี่โอ้โหไฟข้างในนี่มึงกล่าวสว่างถึงดาวอังคารเลยไงวะครับโอ้โหเดิมสนิทแล้วพี่สแตนดาร์ดรถใช้งานใช่ครับเอาไว้ใช้งานแต่ว่ามีแอบซิ่งด้วยประตูคาร์บอนหน่อยเพื่อให้ได้อารมณ์เพื่อให้ได้อารมณ์อรรถรสในการขี่ของวัยรุ่นครับผมขอบพระคุณมากครับครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับคันต่อไปสีเหลืองเจอจ้าเสื้อของที่ไหนครับครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสีเหลืองครับรถพี่ครับเดี๋ยวเรียกพี่เลยครับน้องซะพี่มันคือรถอะไรครับมันคือ Vigo ครับหน้า Fortuner ใช่ครับหน้า Fortuner หน้า Fortuner สีเหลืองใช่ครับแต่งแนวยีราฟแคะไม่มันเป็นตัวเตี้ยครับมันเป็นตัวเตี้ยอยู่แล้วกูเริ่มปวดหัวกับพวกกระบะแล้วแม่งพอเป็นรถยกสูงมาโหลดเตี้ยบอกยีราฟแคะแม่งบอกไม่ใช่ไอ้อ้าวมันเป็นไรมันเป็นตัวเดิมตัวแรกเลยตัวเตี้ยนั่นแหละมันคือรถเตี้ยนี่แหละใช่แล้วผมมาใส่บันไดให้มันดูเต็มๆเฉยๆแค่นั้นเองแล้วก็ใส่โป่งด้วยใช่ครับมันคือรถเตี้ยแต่กูอยากเป็นยีราฟประมาณนั้นพี่เพราะว่าถ้าไม่ใส่โป่งเนี่ยตำรวจเมืองอุบลเขากวดเขาเรียกว่ายีราฟแคะแหละก็ใช่ครับเออที่พี่เข้าใจนั่นแหละเถียงกันอ่ะล็อกทำไมอ่ะมันล็อกเองพี่ไม่ได้ต้องเปิดดิผมต้องเช็คของหน่อยไม่มีอะไรให้ตำรวจหรอกพี่เดิมๆครับรถซัพพอร์ตรถใช้งานใช่รถใช้งานที่ดูรู้หรือวิ่งงานทุกวันครับดูทรงก็ใช่นั่นหน่อยแต่ว่าแต่งรถเพราะเป็นเราสิ่งที่เราชอบใช่ครับมันจะได้อัตรสเวลาเราขับมาแล้วเราจะรู้สึกแบบเฮ้ยสนุกกับการอยากไปทำงานใช่ครับใช่ไหมรถเดิมมีมงมีหมอนอนเหมือนของแฟนครับผมเครื่องทำอะไรบ้างเครื่องเดิมๆครับไม่ได้ทำอะไรเลยกระดาษเลยเหรอครับไม่ยุ่งอะไรมาเลยไม่ยุ่งครับแค่นี้มันก็จะพังอยู่แล้วพี่รู้จักกิฟต์ล็อกฝากระโปรงไหมครับมันก็ประมาณสักเดี๋ยวนี้ก็ถูกแล้วนะ800ก็มีเนาะใช่ไหมช่างเสือกิฟต์ล็อกฝากระโปรง800อันนี้มึงเอาน็อต40บาทมึงเอาน็อตเบอร์อะไรมาใส่เนี่ยเบอร์17พี่สแตนเลสคือเวลามึงจะเปิดฝากระโปรงก็นั่นแหละหมุนอย่างนี้ก็หมุนอย่างเงี้ยใช่ๆประมาณนั้นครับโทษนะครับถ้าไฟไหม้ครับมึงหมุนไม่ทันหรอกไม่เป็นไรพี่ช่างหัวมันเออเป็นสไตล์ใหม่ไงDIY เดิมผมมันยังปิวเลยฝากระโปรงเกิดมากูมึงเคยเห็น
เมื่อก่อนแม่งมีกิฟต์ล็อกใช่เชื่อกูดิแล้วแม่งปิวบ่อยแม่งปิวแม่งรำคาญเดี๋ยวลืมสลักบ้างใส่สลักแต่ไอ้ฐานข้างล่างหลุดบ้างล็อกแม่งท่าเนี้ยซื่อๆใช่พี่มึงไม่ต้องปิวใช่เพราะถ้าปิวไอ้เหี้ยนี่แตกใช่พี่ไอ้เหี้ยนี่บุบไปหมดเลยครับเพราะนั้นล็อกแม่งด้วยน็อตเลยอุตสาหกรรมใช่ครับจบๆไปจบไปชีวิตดีใช่ขอบคุณมากครับครับเอาไม้มาครับเกิดมามึงเคยเจอมึงนี่แหละคันต่อไปครับอันนี้เขาเรียกว่าอิวสุดาก้อนครับผมดาก้อนทำอะไรบ้างครับนากามาซาทำอะไรบ้างครับมีเทอร์โบครับกับปั๊ม2อย่างเทอร์โบปั๊ม2อย่างแต่พวกมึงกินอะไรกันขนาดนี้วะเนี่ยกูมาถ่ายกูแป๊บเดียวมึงกินเป็นลังแล้ววะพลังดีโอครับผมโอ้โหมึงกดกันเป็นลังแล้วรวมกันมันกว่าใช่พี่ตามคอนเซปต์ไงปั๊นล่ะเดิมจ๋าเดิมจ๋าเดิมจ๋าเดิมมีเครื่องเสียงด้วยครับเอาไว้เวลาจิบเบียร์ด้านหลังรถเปิดเครื่องเสียงมาใช่เพื่อจะได้มีความสุขร้องคาราโอเกะด้วยเครื่องยนต์ทำอะไรบ้างก็มีแค่ปั๊มกับเทอร์โบครับผมอันนี้มันไม่ใช่คอมเมอร์เรลใช่ไหมไม่ครับอันนี้เป็นระบบนะปั๊มสายขอชมหน่อยทำไมสายกระบะมันต้องเปิดอะไรขนาดทุกคันเลยวะขี้เกียจเอาขึ้นไงพี่มันจะตีกระจกแตกแล้วนะเอ้ยไม่เป็นไรหอปั๊มสายโมปั๊มครับผมรู้จักแฟบกับน้ำเปล่าไหมครับทำไมครับบางทีเนี่ยเราหมุนเนี่ยแล้วเราก็ถอดเลยเนี่ยแช่แฟบบิดตากสักคืนนึงมันจะเขียวขึ้นนะครับชอบสีนี้ครับผมชอบดำๆใช่ครับผมไม่คุยกับมึงเลย คนเหี้ยอะไรชอบฟิลเตอร์ดำๆบ้าเปล่าเรานี่บ้าปะเนี่ยแต่นี่ไม่ใช่เป๊ปซี่แน่กูรู้นี่ชิมดูได้ไม่ชิมไม่ชิมขอบคุณมากครับคุณครับครับไปเดี๋ยวนึงนะเดี๋ยวเมื่อคันนี้แจ๊คครับทวงเงินกู้ที่ไหนครับไม่ครับสภาพเนี่ยใส่หมวกน็อกนี่ปั๊บนี่มึงซ้อนมอไซค์มึงใช่เลยนะใช่ครับเฮ้ยมีไฟด้วยเฮ้ยดีคันนี้คือแจ๊ส GK ครับแจ๊ส GK เดิมๆครับเดิมมันเดิมตรงไหนวะล้อก็เอเปกฝากระโปรงก็คาร์บอนลายงูเหลือมใช่เขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าลืมชื่อแล้วผมไม่รู้เหมือนกันพี่เบาะเป็น Type R จาก EK9 รถเป็นตัวเกียร์ธรรมดาใครตัดเครื่องวะแรมเบต้าเหรอจะเล่นเหมือนกันเลยหัวกูไวยางโตโยด้วยเครื่องทำอะไรไหมเนี่ยเราอ่ะเดิมๆครับเดิมๆเลยเดิมพันม้าเปิดเลยกูอยากเห็นพันม้าพันม้าอยู่หลังอ่ะด้านหลังอ่ะพันม้ายางไหลมึงเปิดเลยกูยิ่งอยากเห็นใหญ่เลยไอ้ตูนมาไม่มีพี่ผมพูดเล่นพี่ไม่มีเขาคอยครับไอ้หน้าไปเลยนะครับหลังรถนะครับกอไก่วอแหวนไม่มี1980บอกหลังรถมีพันเม็ดนะครับดูส่องไฟแล้วเหมือนเลยเหมือนตำรวจจับอ่ะอมกันให้ชื่นใจวิตามินซีอันนี้กูแก้แล้วกูแก้แล้วคันนี้สวยเฮ้ยผมชอบฝากระโปรงเขาว่าฝากระโปรงลายเขาเรียกว่าลายอะไรวะผมจำ F1 เหรอไม่รู้รังพึ่งเหรออ๋อไม่ค่อยได้ขับครับการมารวมตัวถ่ายรายการนะครับคาแคร์มันก็ร้อยกว่าบาทจริงๆไม่ควรจะล้างรถล้างอะไรบ้างจริงนะครับถ้าเกิดว่ามันมืดแล้วแล้วรถไม่ได้ล้างคนจะด่าคนถือไฟว่าอย่าส่องรถกูเยอะเพราะว่ามันจะคุณลองคิดดูรถทุกคันสะอาดมีรถมึงคันเดียวละอายแก่ใจไหมไม่ว่างพี่ไม่ว่างไม่เราใส่สบายๆแล้วใช้งานใช่ครับล้างมันจะไม่โถนะก็เริ่มเหมือนเดิมพี่เดี๋ยวใช้คันนู้นดีกว่าที่เอาลงมาฮะคันไหนอ่ะคันที่สตาร์เครื่องอยู่ฮะอุ้ยไม่ใช่รถเราเหรอไม่ใช่นะรถสวยมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับคันนี้เราคุยไปแล้วคันนี้เราคุยไปแล้วคันนี้ยังไม่คุยรถใครยังมีไฟด้วยมาเลยมานี่มาเอาให้ผมถือให้ครับผมชื่ออะไรครับพี่โต้งครับผมโต้งพี่โต้งมากับรถอะไรครับมิลาดครับมิลาดทำอะไรบ้างครับคันนี้ก็เดิมๆภายในเป็นสีครีมคันแรกของน่าจะเป็นของไทยมั้งครับพี่เป็นทำไมอ่ะมันภายในมันสีดำครับตอนแรกแล้วพี่ไปทำใหม่เหรอทำเองเลยครับเพราะอยู่บ้านเป็นอู่อยู่แล้วที่บ้านเป็นร้านทำเบาะเป็นอู่ซ่อมรถเลยครับเป็นอู่ซ่อมรถเลยชื่ออะไรครับอุบลคาร์เซอร์วิสครับอุบลคาร์เซอร์วิสก็คือรถส่วนใหญ่มิลาดออกมาจากโรงงานจะเป็นสีดำใช่ครับพี่ก็ล่อให้เป็นสีครีมเลยเพราะว่ามันแล้วนี่ทำไงอ่ะพ่นเลยครับอ๋อพ่นครับ
กดเลยเพราะนั้นมันดำแบบนี้ใช่ไหมเพราะมันเป็นลายไม้เปียโนนี่อันนี้ก็ไอ้ลอยน้ำเองครับทำเองอีกใช่ครับออรถมันเล็กแล้วไงพี่แล้วทีนี้มันเวลารถคันนั้นสีดำมันก็ดูก็ดูแคบครับพี่ใช่ครับพี่ก็เลยอยากทำให้มันเป็นสีอ่อนใช่ครับสีเบจให้มันดูใช่กว้างขึ้นใช่ใช่ไหมแล้วก็ทำให้เฮดรูมันสูงใช่ครับแล้วก็สีเป็นสีเรืองแสงอะไรเรืองแสงพี่เอาไฟส่องเลยเนี่ยส่องไปสักพักนึงอ่ะเรืองแสงไงวะก็เขียวธรรมดาพี่เขาเอาไฟออกเลยนั่นน่ะเฮ้ยมันเรืองแสงจริงว่ะเรืองแสงทั้งคันครับวันนี้เนี่ยเฮ้ยให้คันอื่นสนุกละคันอื่นไม่ถ่ายละเนี่ยออกส่องเขาออกเห็นป่ะเฮ้ยนักการครับพี่เออว่ะเฮ้ยเดิมเดิมคลีนๆล้อก็สปาโก้ธรรมดาแต่สิ่งที่พี่ทำเนี่ยผมบอกเลยว่าจะมีคนเห็นว่ารถพี่สะท้อนแสงได้แค่มาไม่กี่นาทีหรอกพอพี่แดดเริ่มหมดช่วงโพเพมันจะสว่างให้เราเห็นประมาณสัก5นาทีหลังจากนั้นแม่งกลายเป็นสีเดิมทำมาเพื่อมันแปลกมันแปลกดีเห็นของกูคนเดียวก็พอใจแล้วใช่ไหมกูไม่ได้แคร์คนอื่นแต่งรถมารถกูกูชอบของกูกูทำแบบนี้ถูกต้องครับนี่ครับภรรยาใช้ด้วยภรรยาใช้ด้วยนะครับภรรยาใช้ด้วยขอบคุณมากครับพี่ครับครับมันมืดแล้วครับขอยืมไฟต่อได้ไหมครับได้ครับผมถือให้มาร์ชโอเวนตินใครเอ่ยบอลชื่อมันเขาสักทุกคนเลยวันเขาได้ต้องชื่ออะไรครับผมอุ้ยไปคันอื่นเถอะใจเย็นพี่ใจเย็นคนเฮียเดินมาเปิดพุงให้ดูว่าสักชื่ออะไรครับบอสครับบอสครับบอสมากับมาร์ชทำไมต้องสีเนี้ยชอบครับเห็น NSP แล้วชอบสีคืออะไร NSP คืออะไรเบิร์ด NSP ครับอ๋อคือชอบสีนี้เลยครับเดิมสีอะไรอ่ะสีดำครับเดิมสีดำก็เลยทำเป็นสีเขาเรียกว่าสีอะไรโกโก้โอเวนตินช็อกโกแลตสภาพมึงไม่น่าใสหวานนะขนาดสแตนดาร์ดใช่ครับเบาะเดิมมีพวงมาลัยซิ่งแล้วใจหน่อยกับกล่องสแตนกล่องสแตนมีเอ็กบาร์ด้านหลังล้ออะไรเนี่ย C28ล้อ C28มีสปงสปริงช็อกเชิร์กจัดทรงหน่อยสภาพอย่างเราถามคำถามเดียวเลยคืนนี้เที่ยวไหนวะเที่ยวไปที่ไหนครับเอาที่ที่แหมมองตาก็รู้ครัวพันล้านนะพี่ฮะครัวนะครัวพันล้านครัวพันล้านมันคืออะไรอะครัวพันล้านมันคืออะไรพี่อย่างนี้แบบเยอะเลยแบบนี้เลยเหรอเยอะเลยอ้าวเฮียปิดไลท์สิไปสิใจเย็นรออะไรก็ชิบหายลืมไปเมียดูมันเป็นการแสดงลูกมันเป็นการแสดงขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับรถสวยมากไปเร็วหน่อยคันนี้เราคุยยังคุยไปแล้วคันนี้คุยแล้วคุยแล้วคันนี้คุยแล้ว EG คันนี้ยังคันนี้ยังเจ้าของอยู่ไหนน้ำหนึ่งน้ำสองน้ำสามข้ามเลยคันนี้มาเลยมาเลยสวัสดีครับมึงเก็บเงินกู้กับอีกคันนั้นใช่ไหมไม่พี่ชื่ออะไรครับชื่อกัดครับกัดกัดจังอะไรเงี้ยเหรอสุกัดครับโอ้โหสุกัดแต่งตัวโคตรเท่เลยอ่ะซีวิกคูเป้ใช่ครับทำอะไรบ้างไหนเล่าให้ฟังสิเดิมพี่เดิมครับเครื่องเดิมเครื่องเดิมล้อพีวันครับเบาะแดงได้ดำครับหลังคาสลูปครับกระจกซูมครับมีอะไรข้างในมีอะไรอีกล็อกทำไมอ่ะอ้าวล้นแล้วล้นแล้วรถมึงวะเนี่ยกระเป๋าสุพรรณด้วยไม่ใช่สุพีมึงเนี่ยไม่ใช่พี่อ๋อเอามือสั่นอย่าสั่นดิผมอะไรนาเด้าใช่ไหมวะอ๋อมีหัวเกียร์เครื่องเดิมเครื่องเดิมครับทำไมถึงชอบฮอนด้าเสียงมันเพาะดีพี่เสียงมันเพาะครับเสียงวีเทคใช่ไหมใช่ครับมันเพาะมันสนอหูครับถ้าคันนี้เบื่อละคันต่อไปอยากได้รถอะไร DC5 ครับ DC5 DC5 Type R สีอะไรสีขาวแต่งไงล้ออะไรล้ออะไรล้อหมูเกนล้อหมูเกนครับโลเตี้ยขนาดไหนเอาแบบ
ขับสบายสบายขับสบายสบายพอดียางพอดียางครับเครื่องทำไหมเครื่องทำไหมเคยี่ทำไหมเคยี่เดิมพี่เคยี่เดิมฝาแดงเดิมครับบ่อบ่อบ่ออะไรบ่ออะไรเดิมเลยบ่อเดิมเลยครับคือไม่ทำหาเลยเลยไม่ทำเลยเติมน้ำมันครับรอเพราะดีซีไฟแล้วก็พอแล้วแค่นี้ก็เท่แล้วใช่ไหมขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากมึงอย่าไปซ้อนมอเตอร์ไซค์กับไอ้เหี้ยตรงนั้นนะมึงเนี่ยเก็บเงินกู้เลยอ่ะขันต่อไปครับวีออสมืดแล้วมืดตึมนะทำงานเพิ่งเลิกเหรอครับอุ้ยเครื่องแก้วด้วยเครื่องแก้วด้วยเครื่องแก้วด้วยทำงานเพิ่งเลิกเหรอครับหรือไงฮะหรือเรียนเพิ่งไปลงเวลาผมก็ออกมาแต่เช้าแล้วครับไปลงเวลาครับบริษัทอะไรครับไม่เอ่ยชื่อดีกว่าบอกบอกได้บอกได้ไม่เป็นไรเขาไม่ดูหรอกบริษัทคุณมันเป็นหน่วยงานทางราชการครับอ๋อเหรอครับผมบอกไปเลยบอกไปเลยไม่ได้ลงชื่อแล้วก็ออกครับผมเนี่ยครับราชการไทยราชการข้าราชการที่อุบลนะครับดูหน้าน้องคนนี้ไว้นะครับทำงานแบบนี้แหละครับประชาชนถึงลำบากใจไปตำแหน่งผมชื่อแล้วก็กลับมันไม่ค่อยสำคัญคุณเอาเงินเดินพวกเราไปที่ยืนอยู่ตรงนี้คุณทำแบบนี้ไม่ถูกต้องคุณไปเช็คชื่อแล้วคุณก็ออกแล้วคุณคิดดูตำแหน่งคุณหายไปการทำงานในราชการระบบมันก็หายไปคุณเหมือนฟันเฟืองหนึ่งฟันที่อยู่ในระบบราชการเฟืองคุณหายไประบบมันก็ทำให้ช้าลงอันนี้ชีวิตมันก็ลำบากแล้วผมจ้างคนทำแทนแล้วครับอันนี้โอเคถือว่ามึงฉลาดครับถือว่ามึงเยี่ยมครับผมถือว่ามึงเยี่ยมวีออสคันนี้ทำอะไรบ้างไม่ได้ทำอะไรเลยมึงจะเปิดเครื่องโชว์ไม่ได้ทำอะไรจะเปิดเครื่องโชว์ไม่ทำช่างเขาเป็นคนทำผมไม่ได้ทำอะไรไอ้เหี้ยจะอยู่กับกูยาวแล้วเปิดฝาโปร่งเลยเปิดไงวะพี่รถมึงแท้เฮ้ย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 เครื่องอะไรอ่ะผมไม่รู้เรื่องอ๋อ L15 ครับ L ฮะมึงก็พูดไปเรื่อยพี่ก็ L15 ใช่เหรอใช่พี่ไม่รู้นะมึงพูดอะไรกูตามมันนะกูไม่เก่งเรื่องรถเล็กนะเอ็นแซดครับเอ็นแซดเออครับผมมึงโกหกคนดูทางบ้านก็ด่ามึงนะกูไม่รู้นะเพราะกูออกตัวแล้วมึงราชการมึงยังไม่เคลียร์มึงกวนตีนอีกเหรอเนี่ยผมจะหันหลังให้กล้องแล้วเนี่ยทำที่ไหนเนี่ยเครื่องบอกไม่ได้อีกเป็นฟันไปให้ไปตั้มบัตรแล้วก็ออกมาอีกชีวิตมึงหรือยังไงช่างต่อช่างต่อครับช่างต่ออยู่แถวไหนลพบุรีครับช่างต่อลพบุรีครับผมเขาชื่อทีมอะไรนะลืมชื่อละอสุจิโลอสุจิโลครับอสุจิโลมึงก็หมกมุ่นทางด้านเนี้ยไม่ผมถามมาแล้วมันแบบนี้จริงๆครับมึงก็อ่านเร็วๆให้เด็กเดิกดูได้อสุจิโร่ปล่อยนะผมจะไม่ผมมันบังทำไมเราไม่เจอไอ้ตัวนี้ก่อนเลยตอนเริ่มวะเออได้กี่แรงม้า400นิดๆครับ400นิด400นิดแล้วก็เป็นคนที่นี่ครับผมทำรถที่ลพบุรีครับที่แรกทำที่นี่แล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ถูกใจครับมึงไปพูดกระทบใครหรือเปล่าทีนี้เปล่าครับเปล่าตีนมาไม่หารรวมนะก็จะทำพี่โน่นครับชุดใหญ่ทีนี้หมดไปกี่บาทโอไม่โกงราชการไปกี่บาทถึงทำแบบนี้ได้โกงเงินพวกกูไปอ่ะที่ระบบราชการถนนค่าอะไรก็เยอะอยู่พี่พอแล้วไม่อยากดูเครื่องมากแล้วดูสีไหมพี่สีสวยสีสวยข้างในมีอะไรบ้างไม่มีครับมึงก็กวนตีนะไม่มีอะไรบอกเลยคาร์โลตัวเบลออยู่เนี่ยพี่ก็เห็นอยู่พี่ถามทำไมวะแล้วประตูทำไมอ่ะผมกลัวพี่เปิดไปขับไงโอ้โหใครจะขับรถมึง เออผมเปิดทำไมวะนี่บ่ออะไรอ่ะเรคาโร ยูโรอาใช่ใช่ใช่ครับปักข้างหลังเป็นหนังยูโรอาปักข้างเป็นหนังครับปักหลังเป็นหนังครับผมอะไรนาเด้ายังจะเล่นอีกเหรอพี่ขอให้แก้หน่อยเกวัตอะไรนะปับบุ๊ดเกดี้ครับเกวัตดิฟฟี่ข้างหลังมีหนังสือปืนด้วยชอบเล่นปืนครับพกปืนในรถหรือเปล่าไม่ครับค้นเนี่ยเออสวย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 ให้คันนี้พี่อย่าจับแรงเพื่อนมือรถมึงเนี่ยเนี่ยรู้จักคาแคร์ไหมมึงไปมัดรวมกับตัวนู้นอะแจ๊ดอะแก๊สไหมพี่มึงไปจอดคู่กันเลยวันหลังอะผมไปรอบนึงคาแคร์ในปั๊มแก๊สแล้วไงแถวมันไม่ดีมันล้างกูมีเวลาไลฟ์กับมึงเยอะมึงว่ามามันไม่ล้างไม่ค่อยสะอาดพี่ผมเคยไปอยู่เลยไม่ล้างแล้วแถวนี้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีปั๊มนี้ไม่ดีฮะปั๊มนี้ไม่ดีฮะใช่พี่ก็เลยไม่ล้างไม่ดีแล้วไปล้างที่ไหนต่ออุบลครับสะอาดกลับมาล้างที่อุบลมึงไปล้างที่ไหนกรุงเทพตอนแรกใช่ครับชื่อเจ้าของคาแคร์ชื่อโก้หรืออะไรนี่แหละไอสัตว์ลามาคาแคร์กูได้เฮียถ้ามึงกล้าขี่ไปล้างถึงคาแคร์กูเนี่ยกูขัดสีให้มึงด้วยฟรีไหมครับฟรีโอ้เยี่ยมเลยครับผมชอบคนแบบนี้แหละพี่จริงขับไปได้เลยครับไอผมไปล้างขับได้เลยได้เลยขับไปเลยครับต้องเจอผมนะ
ถึงจะได้ถึงจะได้ล้างฟรีครับผมเพราะมึงไม่เจอกูหรอกกูไม่เข้ากูไม่โง่หรอกอยู่กับมึงนานๆได้ครับผมฝากอะไรถึงทางบ้านไหมอ่ะบอกแม่ออกทีวีแล้วอ่ะมาไปแม่ครับเออน่ารักสวัสดีครับครับมีแฟนยังมีแล้วครับอ่ะบอกแฟนได้ว่าออกทีวีแล้วออกทีวีแล้วนะแฟนชื่ออะไรแฟนชื่ออะไรแฟนชื่ออะไรฝ้ายครับใคร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 ไอตัวหลังนี่ใครวะด่าก็ไม่ได้เจ้านายอ่ะบอกไปชื่ออะไรชื่อฝ้ายครับฝ้ายบอกฝ้ายนี่รักฝ้ายนะรักฝ้ายนะออกทีวีแล้วไม่ผิดถ้าผมเล่นอะไรเนี่ยก็ลองดูมันไม่อยู่ในรายการโรดไม่เกี่ยวกับโรดเกี่ยวกับรายการกูทำอะไรก็ได้อินดี้อ่ะพูดไปรักฝ้ายครับเออออกรายการแล้วนะออกรายการแล้วนะเออภูมิใจมากภูมิใจมากเออดูแล้วก็อย่าไปขัดขวางการแต่งรถของกูอีกนะเขาไม่ได้ขัดขวางแล้วพี่เออโอเคงั้นพอแล้วเนี่ยคุยมึงแล้วทุกคนเต็มขอบคุณครับผมขอบคุณครับไปโฟกสวาเก้นกลับมาหน่อยเจ้าของโฟกเราวนกลับมาเป็นรูปกลมเจ้าของโฟกเจ้าของเดียวกับเซฟิโลใช่ไหมพี่ผู้หญิงสวัสดีครับถือไม้เลยครับสวัสดีครับพี่ผู้หญิงสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับจิ๊บค่ะชื่อนะครับจิ๊บค่ะพี่จิ๊บนะครับพี่มากับโฟกสวาเก้นบีเทิลเห็นมันน่ารักดีค่ะน่ารักดีนะครับก็เลยซื้อเก็บไว้ก็เลยซื้อเก็บไว้ใช่ค่ะคันนี้คันนี้สามีเปลี่ยนแม็กให้ค่ะสามีเปลี่ยนแม็กให้เป็น BBS ใช่ค่ะนะครับใช้งานทุกวันไหมครับไม่ค่อยได้ใช้ค่ะจะใช้อีกคันนึงค่ะใช้ค่ะแต่คันนี้ชอบเป็นพิเศษก็เลยซื้อเก็บไว้ในคอลเลคชั่นคันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เพราะประตูลงจอดรถมันพังเลยเปิดประตูไม่ได้เลยไม่ค่อยได้ขับฮะเดี๋ยวคือรถจอดอยู่ในโรงรถประตูโรงรถเปิดไม่ได้ใช่ค่ะก็เลยไม่ใช้แม่งเลยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะง่ายๆอย่างนี้เลยใช่ค่ะวันนี้เปิดได้แล้วหรือว่าไงพังประตูเข้าไปออกมาวันนี้พอดีเห็นบอกว่ามี XO มาก็เรียกช่างมาทำใช่ค่ะคือถ้าพวกผมไม่มาเจ๊ก็จะไม่เรียกช่างมาซ่อมประตูก็จะปิดขังไอ้นี่ไว้ให้หัวโตเป็นปลาช่อนอยู่ข้างในไปเรื่อยๆจอดๆไว้ดูก็น่ารักแล้วก็น่ารักแล้วใช่ค่ะอ๋อเฮ้ยมันน่ารักนะใช่ค่ะมันน่ารักผมชอบแล้วมันหยุดผลิตไปแล้วนะเจ๊รู้ยังใช่ค่ะใช่ค่ะมันไม่มีอีกแล้วนะใช่ค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเก็บไว้เลยไม่ขายเลยค่ะคันเนี้ยในอุบลมีกี่คันในอุบลอันนี้อยู่อำนาจเจริญค่ะอำนาจเจริญอำนาจเจริญค่ะถ้าอำนาจเจริญมีอยู่2คันค่ะมีของเพื่อนอีกคันนึงมีน้องเจริญพรกับน้องบัวชมพูนี่คือตั้งชื่อรถให้แล้วเจริญพรค่ะเจ๊ครับค่ะก่อนจะจากเจ๊ไปขออย่างเดียวอย่าให้ประตูลงรถพังอีกนะครับได้ค่ะเอามันมาขับบ้างนะครับได้ค่ะขอบคุณมากครับเจ๊ครับสวัสดีค่ะครับสวยมากพี่เทิร์นเลยต่อไปมา Mercedes มาวนกลับมาอีกแล้วครับมันคือรุ่นอะไรอ่ะA45 ครับ AMG ครับ AMG ด้วยครับ A45 ครับก็คือเครื่อง 4,000 ครับไม่ใช่เหรอเครื่อง 2,000 ครับเครื่อง 2,000 ผมไม่รู้เรื่องเบนซ์ครับเออแต่คันนี้สวยนะเออผมไม่เคยเห็นรถท้ายแบบนี้ครับทำไมโอ้โหล้อโอแซดเว้ยครับซุปเปอร์เลกเกล่าครับใช่ไหมครับเออล้อเบาหวิวเลยอ่ะครับเบรกอะไรอ่ะ AMG ครับ AMG แท้ตั้งแต่นำเข้ามาเลยครับทั้งคันมาเป็นแต่เปลี่ยนล้อเปลี่ยนล้ออย่างเดียวครับรถเป็นแล้วก็อัพสเตปเครื่องเป็นสเตป2ครับสเตปแรกมันกี่แรงมะ410ครับพอเป็นสเตป2 460ครับแล้วมันไปได้ถึงขนาดสเตปไหนสเตป3ครับถ้าด้วยอัพการสเตปที่ยังไม่เปลี่ยนเทอร์โบครับสเตป3คือต้องเปลี่ยนเทอร์โบแล้วต้องเปลี่ยนสเตป4ต้องเปลี่ยนเทอร์โบแล้วครับเปลี่ยนเทอร์โบเปลี่ยนลูกเปลี่ยนก้านเอาสุดพารากราฟเลยมันได้กี่แรงมะประมาณตอนนี้ที่มีคนทำอยู่ประมาณ710ครับมึงขายโฟกทิ้งเลยขี่เบนซ์อยู่700เลยนะ700เลยนะแรงนะแรงครับเออคันนี้1คันที่พี่มีสะสมไว้ในคอลเลกชันครับต่อมาอีก1คันเป็น Evolution ครับคันนี้เป็น4หรือ2 4ครับขับ4ครับ Evolution 4ตำนานแรลลี่ครับใช่มั้ยหลังจาก3ก็มาเป็น4คันนี้ทำไมถึงชอบ Evo อ่ะเอาไว้ตื๊ดๆขับในเมืองครับนักเลง3เกียร์ใช่ครับแต่มีเสน่ห์นะครับผมเคยมีอยู่ Evo 5ขี่สนุกนะขี่สนุกนะขี่สนุกเสียอย่างเดียวครับเติมน้ำมันไม่ทันครับถูกต้องครับขี่คือขี่เฮียจะต้องมีถังพ่วงอ่ะใช่ครับสารีถังน้ำมันมาด้วยอ่ะหรือบางทีต้องให้ช่างอย่างให้ช่างเสือเขาต่อปั๊มน้ำมันพ่วงมาที่ถังเลยอ่ะน้อยๆวันละ 2,000 ครับใช่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 ครับคือขี่คานก็แดกแดกครับซัดยิ่งแดกขับกระบะไปกรุงเทพ1,500ขับนี่ไปกรุงเทพ5,000ครับดีครับซื้อตั๋วครับซื้อตั๋วสนามบินเรามีซื้อตั๋วง่ายกว่าคันนี้ก็ชุดใหญ่เหมือนกันใช่ไหมครับทำที่น้อยสายไหมครับอ๋อทำที่พี่น้อยครับไม่ทำที่นู่นหรอมันไม่ว่างครับมันนานครับแต่ของเราน้อย3 วันเชื่อผม
2คันนั้นก็ย้ายมาทำไม่น้อยเถอะอยากทำอะไรตู่เลยแต่อีโวขับสนุกก็ตอนนี้ฮิตด้วยนะครับเก็บไว้เลยนะพี่ครับเดี๋ยวแม่จะเป็นตำนานละครับแม่เป็นตำนานขอบพระคุณพี่มากครับครับผมครับครับแล้วมีเพิ่มอีก2ตรงนี้ใช่ไหมนี่นี่นู่นนู่นแกงยูโรแกงยูโรเราไปดูนู้นก่อนไหมย้อนกลับไปก่อนไหมได้ครับอ๋อ2คันนี้เหรออ่ะเราไปดูแกมเบล่าไหมใช่ใช่เจ้าของแกมเบล่าอยู่ไหนครับสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับผมชื่อไกลครับฮะชื่อไกลครับไกลครับคันหัวเลยชื่อไกลเพิ่งเคยรู้จักคนชื่อไกลคันนี้เป็นรถ MR ใช่ครับ MR S ใช่ครับทำเป็นแกมเบล่าใช่ไหมครับเฮ้ยเฟี้ยวว่ะเครื่องทำอะไรบ้างเครื่องเดิมครับไม่ได้ทำอะไรครับแล้วมันวิ่งได้เหรอมันแบกพาร์ทหนักก็ยังโอเคได้ครับได้ครับเพราะแต่มันสวยนะครับมันเป็นพาร์ทที่ลงตัวมากสำหรับ MRS ครับเราเป็นคนที่นี่ใช่ครับคนที่นี่เลยครับมีกี่คันแบบเนี้ยตอนนี้ผมเห็นอยู่ป้ายอุบลแค่คันเดียวครับป้ายอุบลมีคันเดียวใช่ครับคันนี้ซื้อมาเป็นแบบนี้เหรอครับหรือว่าทำเองตัวนี้ทำอยู่ร้านวายแอดเพิ่มครับคือเราซื้อ MRS เดิมมาใช่ครับตัวนี้ตามยิงคันนี้รถพี่ชายผมอ๋อพี่ชายใช่ครับอ๋อคือคุณกับพี่ชายซื้อ MRS เดิมมาใช่ครับแล้วก็ไปที่พี่หนุ่มไวแอดใช่ครับแล้วคุณก็บอกว่าคุณเอาแบบนี้เลยไม่ครับตัวนี้สีแบบนี้แต่พวกล้อของแต่งไวแอดอ๋อนี่ล้อของไวแอดเขานี่ใช่ครับแต่เขาเป็นตัวแทนอยู่ครับผมผมมองจริงนี่เป็นรถแกผู้พูดได้บอกว่าเมียดูอยู่ว่าดูเช็คเช็คได้รถล่าหญิงได้แน่เนี่ยเคยยืมเพื่อนใครขึ้นที่ชอบเคยยืมเพื่อนไปขี่กับซองนี้ขี่เขาทองหล่อนี่ว้าดูไอ้หนุ่มขับบอสนี่พนุ่มโอ้กูดึงหน้าตึงเปี้ยเลยอ่ะไปทำไมไปทองหล่อเลยเงี้ยมึงอย่าทักดิเดี๋ยวคนเข้าใจผิดเยอะใช่ไหมใช่ครับนึกว่าเป็นปอร์เช่แต่จริงๆเป็น MRS เป็น MRS สวยมากครับขอบคุณมากครับน้องกายครับมันมืดแล้วเนาะครับผมอ่ะอีกคันนึงรถผมครับอ่ะรถผมอีกเสียงมาเหมือนได้มึงมาคนเดียวขับ2คันได้ไงมากับพี่ครับมากับพี่พี่คนไหนนี่ครับสวัสดีครับผมมากัน2คนครับแล้วก็แฟนมาด้วยคันนี้เป็น Audi Audi A เขาเรียกว่า Audi แม่ไม่เคยศึกษามาดิคันนี้มันคือ TT TTS ครับ TTS นี่มันตัวท็อปยังท็อปขับ4ครับตัวท็อปขับ4ครับอันนี้ก็สับเกียร์ก็ระเบิดปุ้งปังปุ้งปังยังใช่ครับปังปังปังอะไรเงี้ยครับทำเท่เลยอัพสเตทอะไรครับมั้ยสเตท2ครับสเตท2ใช่ครับสเตท2มันได้กี่ม้าก็เกือบ4ครับเกือบ4เหรอแข่งกับโฟกัสโปรดิวเซอร์มั้ยน่าจะสู้ยังไม่ได้ครับถ้าเปลี่ยนอินเตอร์น่าจะไหวแข่งมั้ยแต่ลูกคุณนี่รถใครรถเขารถมึงอะเดิมโอ้ย 1.4 ด้วยฟอร์มเฟียทำเป็น R อ๋อครับเจอที่กรุงเทพอย่าไปไล่มันนะเสียงแค่10ล้อเหมือน10ล้อไอ้เนี่ยรถ2แถวกงไม้แดงอะวิ่งบูบูอยู่นะนี่ก็รถคุณเหมือนกันชอบรถสปอร์ตใช่ครับมีในคอลเลคชันอีกมั้ยไม่มีแล้วครับมี2คันนี้ใช่ครับใช้ไหนบ่อยสุด2คันนี้น่าจะ Audi ครับนี่ดีกว่าใช่ครับแฟนไปเรียนด้วยแฟนไปเรียนด้วยใช่ครับแฟนไปเรียนด้วยไอ้นุ้ยเอาไว้ชมเที่ยวนานๆทีคุมผ้าอย่างเดียวครับคุมผ้าอย่างเดียวแสดงว่ารักคันนู้นมากกว่าคันนี้ดิทั้งสองครับทั้งสองรักทั้งคู่แต่ไอ้นี่มันอาจจะใช้งานดีกว่าใช่ไหมใหม่กว่าใช่ไหมออโต้ด้วยออโต้ด้วยไอ้นุ้ยขี่อาจจะแบบบึมบั่มเสียงดังวายๆหน่อยครับจะไม่อาจจะลำบากอ้าวโอเคขอบคุณครับน้องไก่ครับขอบคุณสองคันขอบคุณครับสองคันสุดท้ายนี่สไลด์มาด้วยอ่ะ35เนี่ยสามห้าครับเจ้าของที่ไหนครับสามห้าครับไม่อยู่กูจะขโมยออกไปแล้วนะไปกันดีกว่าอุ้ยเปิดด้วยอันนี้มันพาร์ทนิสโม่นี่ใช่ไหมโอ้โหมีคนเปิดฝากระโปรงให้ด้วยวะเอาเปิดเลยครับไม่กล้าเปิดครับเดี๋ยวไปกิ๊บกึ๊บหักสวยครับเปิดเลยครับครับครับผมเปิดครับครับผมครับแก๊ปนะครับดังแก๊ปมึงทำนะครับมึงทำนะครับดังแก๊ปนะครับไม่ใช่กูนะครับแล้วเจ้าของอยู่ไหนเนี่ยเจ้าของคุยกับใครได้ครับเจ้าของเดี๋ยวแทนเมียไม่ให้มาครับอ๋อจะแทนได้ไหมแล้วใครจะคุยแทนได้ไหมครับไม่เป็นไรผมคุยแทนเลยเนี่ยพานิชโม่ฝานิดโม่ฝานิดโม่ล้อนิดใช่เหรอไม่ใช่ดีสิไม่ใช่
มาทำอะไรบ้างเรารู้อะไรไหมก็เป็นสเต็ป700มาครับ700มาพาดิทโมใช่ครับล้อ BC ครับข้างในโหข้างในบอกเฟี้ยวว่ะเฮ้ยข้างในเขาก็บอกชุดใหญ่มันก็พิมพ์กันว่ะบอกนิโมใช่ป่ะนิโมป่ะอ๋อบอก CS บอก CS สเต็ป700 GT 700 GT 700อันนี้ก็ที่สโมหมดเลยเนาะครับผมซื้อเต็นท์ยอดนิยมอาสา SKY แล้วเหรอ SKY แล้วกูต้องเก็บค่าโฆษณาไอ้ก๊อฟแล้วเนี่ยมันเยอะเกินไปละซึ่งสองคันนี้เขาจะเข้าด้วยกันใช่ครับไอ้คันนี้สวยนะอาสัมภาษณ์มีกี่คันอะในขบวนเนี่ยขบวนก็มีประมาณ 2-3 คันครับ2-3 คัน 2-3 คัน 2-3 คันมาดูอีกคันโอ้โหไม่คุ้นเลยตอนแรกนึกว่ารถกอล์ฟ S คาร์เหมือนเป๊ะเลยคันนี้ฮูราแคนใช่ไหมใช่ครับทำอะไรบ้างครับฮูราแคนเดิมๆครับพี่มันไม่เดิมนะมึงมีแค่พาร์ทใช่ไหมของอะไรอ่ะก็ของสำนักแต่งสักสำนักหนึ่งใช่ครับโอ้ชุดใหญ่ไฟกระพริบเหมือนกันนะฮูลาแคนคันนี้นะเล่นมุกเลยเล่นมุกเลยเล่นไม่เอาไม่เอาเครื่องไปไหนเงี้ยไม่เอาโอ้ไม่เอาไม่เล่นโคลินแต่นี่เขาสอบขับง่ายหน่อยเขามีลิฟต์นี่ฮูลาแคนเขามีลิฟต์ยกหน้าเออยกหน้าขึ้นได้ก่อนปิดไลฟ์ยกหน้าให้ดูหน่อยได้ไหมต้องให้พี่ชายผมทำกดได้ไหมกดได้ไหมยกหน้าดูหน่อยไหมพี่ชายเดี๋ยวสตาร์ทเลยอยากได้ยินเสียงก่อนจะปิดคลิปกันไปฮูราแคนชุดใหญ่ไฟกระพริบท่อเขาเปลี่ยนป่าววะเอาเว้ยสตาร์ทแล้วเว้ยสตาร์ทเลยครับอยากได้ยินเสียงฮะเบิ้ลหน่อยเฮ้ยดีได้ลมเสียงมันดุดันดีเหลือเกินเสียงมันดุดันดีเหลือเกินโอเคพอแล้วลูกพี่เขามีในคอลเลกชันเพิ่มอีกไหมเนี่ยเจ้าของเนี่ยมีกูดูซองก็ต้องมีก็เยอะอยู่ครับเยอะอยู่นะวันนี้ก็เยอะอยู่นะวันนี้ก็ยกมาหลังสุดเลยระหว่างเขาถ่ายก็สไลด์มาหลังสุดเลยเจ้าของไม่เอ่ยนามแต่อยากเอามาโชว์ครับเพราะนั้นมาส่งท้ายคลิปไว้ตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าพี่น้องชาวบนสายแต่งรถต้อนรับพวกเราดีมากน่ารักจริงๆนะครับแล้วก็มีรถสวยๆเยอะใครคิดว่ามาต่างจังหวัดแล้วไม่มีรถเนี่ยก็คิดผิดนะคุณต้องมาที่อุบลครับรถจะเยอะมากแล้วก็นี่คือตัวตั้งตัวตีของเราที่พาพวกเรามาที่นี่แล้วก็พามาเจอสังคมของคนเล่นรถที่อุบลครับผมจริงๆมันเยอะกว่านี้ใช่ไหมจริงๆเยอะกว่านี้พี่แต่เวลาเตรียมการเนี่ยวันนี้ผมเพิ่งโพสต์แล้วก็โทรบอกเมื่อวานโทรบอกน้องหลายๆคนเงี้ยครับรุ่นพี่หลายคนเมื่อวานนี้เองครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะเตรียมการมาเนิ่นๆผมจะมากับโปรดิวเซอร์ตูนครับเอาแบบเต็มลานนี่เลยนะได้ครับพี่นะได้ครับเอาแบบเหมือนงานโชว์ไปเลยเดี๋ยวนะได้นายนะเดี๋ยวเรามาถ่ายทำกันเต็มระบบเดี๋ยวเราเอาไอโอชุดใหญ่ไฟกระพริบมาเลยได้ครับได้เดี๋ยวไม่มีเยอะกว่านี้คุยกันแล้วไม่จะมีแค่นี้หรอกมีแค่นี้เพราะฉะนั้นต้องขอบคุณพี่บอลด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาวันนี้หมดเวลาแล้วครับสี่สไตล์ขอบคุณพี่น้องชาวบนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสี่สไตล์ไปโตโยต้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบายThe barrel is-
in the undergrowth, the darkness that's designed to keep you down.